โอกาสต่อจากนี้ไปจะเป็นโอกาสช่วงเข้าสู่การฟังธรรมการฟังธรรมนั้นให้พวกเราพากันนั่งให้สบายสบายเพื่อเราไม่จะไม่มากังวลกับกิริยาท่านั่งเรานั่งอย่างไรสบายแล้วให้นั่งอย่างนั้นจะนั่งขัดสมาธิหรือนั่งพับเพียบหรือนั่งบนเก้าอี้เราก็นั่งให้สบายสบายเมื่อเราได้จัดที่นั่งของเราสบายแล้วเราก็ตั้งจิตตั้งใจรักษาจิตของเราให้อยู่ในปัจจุบันคืออย่าปล่อยจิตให้แสสายไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอดีตอนาคตถ้าหากเรากำหนดจิตอยู่ในปัจจุบันได้แล้วธรรมที่ท่านแสดงออกไปนั้นก็จะรั่วไหลเข้าสู่จิตของเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งเจตนาว่าเราจะจดจำธรรมที่ท่านแสดงออกมาเพราะความจำนั้นล้วนแต่เป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงการฟังธรรมนั้นเพียงแค่เราตั้งจิตอยู่ในปัจจุบันการฟังธรรมแล้วเรามีความเข้าใจในธรรมที่ท่านแสดงออกไปนั้นนั่นแหละคือการฟังธรรมที่เป็นเมื่อเรามีความเข้าใจในธรรมแล้วจิตของเราจะดิ่งอยู่ในธรรมกระแสของธรรมที่สุดแล้วจิตของเราก็จะย่างเข้าสู่ความสงบได้หรือมีความเบิกบานมีความผ่องใสจากการฟังธรรมนี่คืออานิสงส์ของการฟังธรรมเพราะนั้นต่อจากนี้ไปให้พวกเราท่านทั้งหลายรักษาจิตของตนเองให้อยู่ในปัจจุบันเพื่อจะรับฟังธรรมะต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขยวยธัมมาสังฆาราอัปมาเดนะสัมปาเดทาติติธรรมะทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ถ้าเราพูดถึงว่ามากก็มากเหลือที่พวกเราจะจดจำได้ที่ท่านกล่าวไว้ว่ามีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ 48,000 พระธรรมขันธ์นี้ก็เพียงแค่ที่พระพุทธเจ้าได้พิจารณาเห็นแล้วว่าพอสมควรต่อมนุษย์ที่จะรองรับได้แต่ธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้นั้นมากมายไก่กองจนไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆก็ว่าเหมือนกับแม่น้ำเหมือนในมหาสมุทรน้ำในมหาสมุทรแต่พระพุทธแต่ธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาสอนโลกนั้นเพียงแค่ตักมาแค่ขันเดียวเพราะเพียงแค่ขันเดียวนี้แหละพอเหมาะพอควรต่อคนทั่วไปที่จะรับทราบรับรู้หรือสามารถเข้าไปถึงได้พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมที่อยู่ในความสามารถของมนุษย์ทุกคนพวกเราท่านทั้งหลายก็ล้วนแต่เกิดมาในอัตภาพของความเป็นมนุษย์ที่มีอาการทุกสิ่งทุกอย่างครบสมบูรณ์ไม่ใบ้บ้าบอดหนวกพิกลพิการแต่ความได้ในอัตภาพความเป็นมนุษย์นี้มันเพียงชั่วประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นเองมันไม่ได้ยั่งยืนอย่างเก่งก็ไม่เกิน100ปีแต่ช่วงร้อยปีนี่ก็ไม่ทราบว่าเขาจะมาเอาคืนเมื่อไหร่เพราะท่าขันร่างกายของพวกเรานั้นเราเพียงผู้มาอาศัยเขาอยู่ช่วงระยะหนึ่งจากนั้นเราก็คืนเจ้าของเข้าไปแต่ด้วยอำนาจของโมหะความลุ่มหลงที่ครอบงำจิตใจของเรามากี่ภพกี่ชาตินั้นทำให้เราไม่เข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เรามาอาศัยอยู่แต่หากเราไปยึดมั่นถือมั่น
ว่ามันเป็นเราเป็นของของเราด้วยอำนาจของโมหะนั่นเองเมื่อเรายึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นเราเป็นของของเราแล้วเราก็ไปตั้งความปรารถนาให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการไม่ต้องการให้มันเป็นไปดังที่เราไม่ต้องการไอ้ความตั้งความปรารถนาของเรานี่เราตั้งด้วยอำนาจแห่งโมหะความลุ่มหลงจึงไปสวนกับกระแสความเป็นจริงเมื่อความเป็นจริงเขาแสดงตามความเป็นจริงไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนาเราต้องการเราจึงเป็นทุกข์ไม่ใช่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่กายนี้เป็นทุกข์แต่เรานั่นแหละเป็นทุกข์ร่างกายเขาก็มีโดยเป็นไปตามธรรมชาติของเขานับตั้งแต่วันเราเกิดขึ้นมาแล้วเขามีความหิวความหนาวความร้อนความเจ็บปวดความเมื่อยขบต่างๆอันเป็นธรรมชาติของร่างกายนี้เมื่อพวกเรามาอาศัยเขาอยู่มันก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องบริหารมันให้พอเป็นไปพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงกล่าวไว้ว่าพาลาหะเวปัญจขันธาขันห้าขันห้านี้เป็นภาระให้พวกเราจะต้องบริหารมันหิวเราก็ต้องบริหารด้วยการไปกินเพื่อมาบรรเทาความหิวกระหายนี้มันหนาวเราก็ต้องไปนุ่งห่มเพื่อมาบรรเทาความหนาวเย็นมันร้อนเราก็ต้องไปอาบเพื่อบรรเทาความหนาวความร้อนความเจ็บปวดเมื่อยเราก็ต้องไปบรรเทาความเจ็บปวดทั้งหลายด้วยอิริยาบถทั้งหลายมียืนเดินนั่งนอนเป็นต้นเพราะนั้นชีวิตของพวกเรานั้นอยู่กันด้วยการบริหารอยู่ด้วยการบรรเทาให้มันพอเป็นไปพออยู่ได้แต่แม้เราจะบรรเทามันขนาดไหนก็ตามถึงที่สุดแล้วก็คือความแตกดับก็ต้องมาเยือนร่างกายอันนี้คือคืนสู่เจ้าของเดิมเขาคือดินน้ำลมไฟสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเน้นให้พวกเราพากันศึกษาพากันค้นคว้าให้เข้าไปถึงความเป็นจริงเมื่อเราค้นเข้าไปถึงความเป็นจริงแล้วโมหะความลุ่มหลงมันทนครอบงำเราไม่ได้เมื่อโมหะความลุ่มหลงทนครอบงำเราไม่ได้มันพังทลายหลุดออกไปแล้วเราจะอยู่กับความเป็นจริงไอ้ความเป็นจริงที่เปิดเผยขึ้นมาก็ด้วยสัมมาทิฏฐิของพวกเราด้วยความเห็นชอบของเราด้วยความเห็นที่ถูกต้องของเราอันนี้ความเห็นที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นมานี่ก็ต้องอาศัยการคิดการค้นการพิจารณามันพิจารณาเข้าไปเรื่อยๆการปฏิบัติธรรมนั้นก็คือการค้นคว้าการแยกแยะขี้คายให้เข้าไปถึงความเป็นจริงตอนนี้เราจะมาค้นคว้ามาขี้คายพิจารณาให้มันเข้าไปถึงความเป็นจริงได้อย่างไรก็เมื่อโมหะที่มันครอบงำจิตใจเรามันครอบงำมาหลายภพหลายชาติมันหนาจนเหลือที่จะปุถุชนทั่วไปจะสามารถไปคุยเฉี่ยไปขี้คายมันออกมาได้เพราะนั่นการที่จะไปคุยเฉี่ยเอาโมหะที่ครอบงำมาหลายภพหลายชาตินั้นเปิดเผยออกมาได้นั้นเราก็ต้องอาศัยจิตที่มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกกันว่าสมาธิเพราะถ้าจิตที่ไม่มีสมาธิแล้วเราจะไปคิดพิจารณาอย่างไรมันก็มีแต่แสสายคอยปีกแวะคอยเลาะแหละคอยเหลวไหลออกนอกลู่นอกทางอยู่ตลอดการพิจารณานั้นมันก็ไม่มีความแยบคายมีความรอบคอบไม่มีความชัดเจนในการคิดพิจารณาแล้วโมหะจะหลุดออกไปได้อย่างไรจะแหวกโมหะออกเข้าไปได้อย่างไรย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นการอบรมจิตอบรมใจให้มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเป็นสมาธินี้จึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งเราท่านทั้งหลายก็มักจะได้ไปสัมผัสกับวัดวาวัดที่ท่านมุ่งในการปฏิบัติหรือพูดง่ายๆว่า
าเราจะเห็นชัดเจนว่าวัดไหนวัดไหนครูบาอาจารย์องค์ใดองค์ใดท่านใดก็ตามแต่เถอะท่านจะมุ่งเน้นที่ให้ทำความสงบให้ทำสมาธิให้ภาวนาเพราะหลักเกณฑ์หลักใหญ่มันอยู่ที่นี่เราไม่ปฏิเสธไอ้เรื่องการปฏิบัติการทำอะไรต่ออะไรสิ่งต่างๆภายนอกแต่ถ้าหากมีแค่ภายนอกแล้วก็เพียงแค่รูปคำๆเท่านั้นที่จะไปถึงหลักธรรมอย่างแท้จริงนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้แต่แม้จะเป็นภายนอกเป็นเพียงรูปคำๆแต่ก็เป็นพื้นฐานปูพื้นฐานให้พวกเราเข้าไปถึงภายในคือจิตใจของพวกเราเพราะนั้นภายนอกเราก็ต้องเป็นผู้ยินดีในการให้ทานในการรักษาศีลเพื่อปูพื้นฐานของชีวิตของพวกเราให้มีความร่มเย็นให้มีความเบิกบานมีความผ่องใสในการในความเป็นอยู่ของพวกเราในการอยู่ร่วมกันของพวกเราอยู่ในสังคมของพวกเราเพราะสังคมนั้นนับตั้งแต่สังคมครอบครัวจนกระทั่งสังคมวงกว้างใหญ่ออกไปนั้นจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความร่มเย็นมีความเบิกบานมีความผ่องใสได้ก็เพราะต่างท่านต่างคนต่างมีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อสงเคราะห์ซึ่งกันและกันซึ่งเรียกกันว่าให้ทานจากนั้นก็ต้องรู้จักอดกั้นต่อกิเลสไม่ปล่อยปะละเลยกิเลสให้ล้นขอบล้นเฉดออกมาซึ่งเราเรียกกันว่าศีลเมื่อต่างคนต่างมีน้ำจิตน้ำใจแล้วแม้เราจะเราก็มีความอดกั้นสามารถที่ควบคุมกิเลสให้อยู่ในขอบในเขตได้แล้วแม้เราจะเป็นปุถุชนเป็นคนมีกิเลสในการอยู่ร่วมกันก็ตามแต่เถอะแต่ก็เป็นหมู่กัลยาณปุถุชนปุถุชนคนดีนั่นเองถ้าปุถุชนคนดีแล้วอยู่ที่ไหนก็ตามแต่เถอะอยู่ในหมู่ในคณะใดก็ตามแต่เถอะจะเป็นหมู่คณะใหญ่โตมากมายไก่กองอย่างไรก็ตามเชื่อเถอะว่าหมู่คณะนั้นมีแต่ความร่มเย็นมีแต่ความเบิกบานมีแต่ความผ่องใสมีแต่ความสวยงามแน่นอนเมื่อมีความเบิกบานมีความผ่องใสอย่างนี้เราไม่มีปฏิโพธความกังวลในการอยู่ร่วมกันในการปีนเกี่ยวกันในเวรในภัยทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการเบียดเบียนการปีนเกี่ยวกันจิตใจของเราจะมีความเบิกบานความผ่องใสไอ้ความเบิกบานความผ่องใสก็จะเป็นพื้นฐานของการมาอบรมจิตอบรมใจของเราให้เข้าไปถึงแก่นให้เข้าไปถึงธรรมได้อย่างแท้จริงการอบรมในเบื้องต้นเราก็ต้องการความสงบจิตที่จะมีความสงบนี่เป็นความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจิตที่ไม่มีความสงบแล้วเราจะไปหาความสุขที่แท้จริงในชีวิตจะไม่เจอเลยมีแต่เพียงแค่คาดหมายหลอกเราไปเรื่อยๆว่ามีอย่างนั้นได้อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วจะมีความสุขผลที่สุดชีวิตของพวกเราก็มีแต่วิ่งไล่ความสุขไอ้ความดิ้นรนที่เยอะทะยานของจิตมันก็คาดหมายไปข้างหน้าสิ่งที่เราได้มาตามความคาดหมายก็ไม่สามารถให้ความสุขแก่เราได้เพราะจิตเราไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เราได้เรามีนั้นมันมีแต่ไปคาดหมายออกไปข้างหน้านี่แหละจะเป็นจิตทั่วไปของปุถุชนจะเป็นอย่างนั้นจึงเท่ากับปุถุชนเรานี่วิ่งไล่ความสุขอยู่ตลอดเวลาส่วนร่างกายเรื่องมันก็เสื่อมไปแก่เท่าลงไปความเสื่อมความแก่เท่าของร่างกายก็พร้อมกับนำเอาโรคภัยไข้เจ็บนำเอาความยุ่งยากเข้ามาเบียดเบียนมากขึ้นแล้วสักวันหนึ่งความแตกดับก็มาเยือนร่างกายของพวกเราชีวิตของเรานับถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วนับว่าเป็นชีวิตที่โมฆะที่สุดศูนย์เปล่าที่สุดเราจะได้เพียงแค่การคาดหมายความสุขแต่ไม่เคยสัมผัสความสุขอย่างแท้จริงเพราะนั้นเราจึงควรที่จะเตือนตัวเราเองได้แล้วว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้สอนโลกไว้ยืนยาวมาถึง 2,000 กว่าปีผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเข้าไปถึงซึ่งความพ้นทุกข์ถึงซึ่งความสุขอย่างแท้จริงนั้น
สามารถดับความทุกข์อย่างสิ้นเชิงได้นั้นก็มีมากมายไก่กองเป็นพยานยืนยันถึงธรรมทั้งหลายเหล่านั้นก็คือบุคคลทั้งหลายที่ให้ที่พวกเรากราบท่านทั้งหลายเหล่านั้นว่าสังฆังสรณังคัจฉามินั่นเองสังฆังสรณังคัจฉามินี้มีมาอย่างสืบต่อเนื่องไม่ได้ขาดวรรคขาดตอนก็แสดงถึงว่าธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอากาลิโกอย่างแท้จริงคือไม่ประกอบไปด้วยการด้วยสมัยจะอยู่ในการในสมัยใดก็ตามท่านใดนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วล้วนแต่ได้รับผลของการปฏิบัติด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะปฏิบัติอยู่ในระดับเบื้องต้นท่ามกลางหรือถึงที่สุดก็ตามก็ล้วนแต่ได้รับผลเป็นความงามเป็นความเบิกบานเป็นความผ่องใสท่านจึงว่าอาดิกัลยาณังมัชเชกัลยาณังปริโยสานกัลยาณังบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมนั้นย่อมมีความงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและถึงงามในที่สุดเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้จึงเน้นลงไปในเบื้องต้นให้จิตมีความสงบก็เพื่อไประงับดับอารมณ์เครื่องก่อกวนยุ่งเหยิงวุ่นวายที่เกาะเกี่ยวอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราให้เศร้าหมองขุ่นงัวกุ้มปกกุ้มใจเศร้าโศกเสียใจคับแค้นใจยุ่งเหยิงวุ่นวายหาประมาณมิได้ให้มันเจือจางเบาบางออกไปจนกระทั่งถึงหลุดออกไปจากจิตของพวกเราเมื่อจิตของเรามีความสงบแล้วความสงบนั้นแหละจะเป็นที่อยู่ที่อาศัยของจิตได้อย่างประเสริฐแม้อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์กระทบตาหูจมูกลิ้นกายจิตเป็นผู้รับทราบก็ตามจะมีอยู่โดยธรรมชาติของโลกก็ตามแต่จะไม่สามารถเข้ามาครอบงำจิตดวงที่มีความสงบหรือจิตที่มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่เป็นสมาธิได้เปรียบประดุจเหมือนแดดลมฝนแดดลมฝนมันมีอยู่โดยธรรมชาติของมันเราไม่สามารถไปทำลายแดดลมฝนให้มันหมดไปจากโลกนี้ได้ตราบใดที่ยังมีโลกมีพระอาทิตย์อยู่มันก็มีแดดลมฝนอยู่เป็นธรรมชาติของมันก็เมื่อมีแดดลมฝนแล้วเราตากแดดไม่ใช่แดดมันร้อนแต่เราแหละเป็นผู้ร้อนเป็นผู้เดือดร้อนเป็นผู้ทุกข์ซะเองแดดเขาไม่ได้ทุกข์เขาไม่ได้ร้อนกับไปกับเราด้วยเราตากลมตากฝนเราเป็นผู้หนาวเป็นผู้สะท้านแดดลมฝนลมฝนเขาก็ไม่ได้หนาวก็ไม่ได้สะท้านอะไรไปกับเราไม่ได้ทุกข์อะไรไปกับเราเรานั่นเป็นผู้ทุกข์เพราะนั้นเราเมื่อเราไม่สามารถที่จะไปทำลายแดดลมฝนให้มันหมดไปได้เราก็ต้องสร้างเรือนเป็นที่อยู่ที่อาศัยเพื่อเป็นเกาะคุ้มครองป้องกันแดดลมฝนต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นไม่ให้มาครอบงำไม่ให้มากระทบถึงเรือนร่างกายนี้ได้โดยการปลูกบ้านสร้างเรือนขึ้นมาเมื่อเราปลูกบ้านสร้างเรือนขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยเป็นบ้านเป็นเรือนให้เราได้อยู่ได้อาศัยแม้แดดลมฝนมีอยู่แต่เราก็ไม่ต้องไปตากแดดตากลมตากฝนเราก็อยู่อาศัยในบ้านของเราได้อย่างสุขได้อย่างสบายในขณะใดก็ตามที่เราจะไปเอาแดดลมฝนมาเป็นประโยชน์เราก็ออกไปสิออกไปตากผ้าตากผ่อนพอพ้นจากการเอาประโยชน์จากแดดแล้วก็เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านเราจะเอาฝนมาเป็นประโยชน์ต่อเราแล้วก็ออกไปอาบดื่มพ้นจากการเอาประโยชน์จากฝนเราก็เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านได้รับความสุขความสะดวกสบายไม่มีภัยอันตรายจากแดดลมฝนจิตของพวกเราก็เช่นกันจิตของเราขณะนี้มันมีแต่อารมณ์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากรูปเสียงกลิ่นรสกระทบสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายก็เกิดเป็นความนึกคิดปรุงแต่งออกไปทั้งอดีตทั้งอนาคตเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอารมณ์ต่างๆทั้งหน้ายินดีและหน้ายินร้ายทั้งเป็นกุศลและอกุศลทั้งฝั่งชอบและฝั่งชังมันก็มีอยู่โดยธรรมชาติของมันตราบใดที่ยังมีตาหูจมูกลิ้นกายมีรูปเสียงกลิ่นรสมันก็มีอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายมีความนึกคิด
ปรุงแต่งอยู่เป็นปกติธรรมชาติของมันเราไม่สามารถไปดับมันได้ไม่สามารถไปทำลายมันหมดไปได้แต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแหละเข้ามาเป็นโทษเป็นภัยต่อจิตดวงนี้เข้ามาครอบงำจิตเหยียบย่ำจิตดวงนี้ให้เศร้าหมองให้ขุ่นมัวให้เดือดเนื้อร้อนใจไปคนที่ปล่อยปละละเลยปล่อยให้อารมณ์เรื่องราวครอบงำจนเป็นบ้าเป็นบอไปก็มากมายไก่กองดังที่เราท่านก็เห็นรู้อยู่แล้วในโรงพยาบาลศรีสัญญามากมายไก่กองก็เมื่อเราไม่ปรารถนาให้แดดลมฝนอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นพิษเป็นโทษเป็นภัยต่อใจดวงนี้แล้วเราก็รีบเร่งสร้างบ้านสร้างเรือขึ้นมาให้แก่จิตความสงบนั้นแหละจะเป็นเรือนของจิตอย่างแท้จริงการที่เราจะมาทำความสงบเราก็ทราบแล้วว่าโดยธรรมชาติของจิตนั้นมันจะอยู่เฉยๆธรรมดาเรื่อยๆของมันไม่ได้มันต้องคิดแส่สายไปตามอารมณ์เรื่องราวตามความคาดหมายอดีตอนาคตยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งถึงหลับไปแล้วบางทีมันยังไม่หยุดคิดมันยังปรุงแต่งไปฝันไปต่างๆนานานี่ธรรมชาติของจิตก็เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราทราบอย่างนี้แล้วก็ต้องยกกุศโลบายอันใดอันหนึ่งมาให้จิตมันยึดเพื่อไม่ให้จิตมันเล่ร่อนออกไปกับความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นเช่นเราจะยกเอาบทบริกรรมขึ้นมากำกับจิตเช่นเราจะบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธก็ได้ถ้าเรามีความถนัดมีความสะดวกในการกำหนดอนัปปะในการกำหนดคำบริกรรมบอกพุทโธขึ้นมาหรือถ้ามีเรามีความถนัดมีความสะดวกในการกำหนดอนาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกขึ้นมากำกับจิตหลักสำคัญก็คือสติคือความระมัดระวังความระมัดระวังที่รักษาจิตให้มันแนบสนิทอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้ารู้อยู่ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้อยู่ว่าลมหายใจออกเมื่อสติที่กำกับจิตไว้อย่างแนบแน่นไม่ปีกแวะออกจากกันแล้วจิตนี้จะไม่หลงหลุดออกไปจากลมหายใจเข้าออกอย่างแน่นอนหรือจะไม่หลุดออกไปจากพุทโธแน่นอนทั้งนี้ทั้งนั้นว่าท่านใดสะดวกถนัดในการกำหนดอย่างไรแล้วให้กำหนดอย่างนั้นวิธีเดียวอย่าไปจับอย่างนั้นนิดอย่างนี้หน่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผลที่สุดฝึกนิสัยจับจดเป็นคนจับจดทำอะไรไม่จริงไม่จังแล้วจะหาความสำเร็จมาได้อย่างไรย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเมื่อเรายกบทธรรมใดขึ้นมาแล้วเรามีความแน่ใจในบทธรรมนั้นแล้วให้เราฝากเป็นฝากตายลงไปในวิธีนั้นในบทธรรมนั้นบทธรรมเดียวเท่านั้นอย่างอื่นจะมากน้อยหรือขนาดไหนก็ตามเราจะไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ให้ความสำคัญเขาทั้งสิ้นเราจะให้ความสำคัญเพียงแค่จิตคือผู้รู้อยู่แต่พุทโธนี้เท่านั้นด้วยความระมัดระวังกำกับจิตไว้อย่างสม่ำเสมอไม่ให้มันหลุดออกไม่ให้มันปีกแวะออกไปจากพุทโธหรือถ้าหากท่านใดอาจจะใช้กุศโลบายเพิ่มขึ้นไปอีกถ้าหากเราเพียงแค่กำหนดพุทโธอยู่ธรรมดาธรรมดาอย่างนี้มันยังปีกแวะเผลอออกไปคิดตามอดีตอนาคตได้เราก็อาจจะบริกรรมมันถี่เข้าถี่เข้าถี่เข้าเร็วเข้าเร็วเข้าจนมันไม่มีช่องออกจนอาจจะเหลือเพียงแค่คำเดียวจากพุทโธนี่มันเร็วจนเหลือคำเดียวโทไปเพื่อไม่มีช่องออกนี่เป็นกุศโลบายอันหนึ่งตามความถนัดของท่านแต่ละท่านแต่ละคนก็ให้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้สังเกตดูตัวเองว่าเราถนัดอย่างไรเรามีความสะดวกมีความคล่องแคล่วอย่างไรเมื่อเรามีความถนัดอย่างนั้นมีความคล่องแคล่วชัดเจนอย่างนั้นแล้วแสดงว่าวิธีนั้นถูกจริตนิสัยของเราเหมือนกับตัวของเราเองต้องรู้ว่าร่างกายของเราเป็นโรคป่วยไข้เป็นโรคอะไรเมื่อเราจะไปหยิบยาในตู้ยาทั้งตู้มันดีหมดทุกอันเพียงแค่ต้องหยิบให้มันถูกกับโรคของเราถ้าเราหยิบมาไม่ถูกกับโรคของเราแล้วโรคของเราไม่หายเราจะไปกล่าวตู่ว่ายาในตู้นั้นไม่ดีมันก็ไม่ถูกต้อง
ยามันดีทุกประเภทเพียงแค่เราเองหยิบยาไม่ถูกกับโรคของเราบทธรรมที่ยกขึ้นมากำกับจิตทุกบทมันล้วนแต่ดีทั้งนั้นเพียงแค่เราจับมาถูกจริตนิสัยของเราหรือไม่ถ้าถูกจริตนิสัยของเราแล้วเรายกขึ้นมากำกับจิตนี้เราต้องมีความรู้สึกว่าชัดเจนถนัดคล่องแคล่วสะดวกสบายในการกำหนดวิธีนั้นแล้วแสดงว่าวิธีนั้นแหละถูกจริตนิสัยของเราเอ้าเช่นว่าเรายกเอาพุทโธบทบริกรรมว่าพุทโธขึ้นมากำกับจิตเราจะนั่งอยู่ก็ตามหลับตาอย่าไปสนใจทุกสิ่งทุกอย่างรอบด้านของเราเหมือนกับโลกนี้ไม่มีมีเราเพียงแค่เราคือผู้รู้รู้อยู่กับพุทโธนี้เท่านั้นหรือในขณะที่เราเดินอยู่ซึ่งเราเรียกกันว่าเดินจงกรมเราก็กำหนดพุทโธลงไปด้วยความมีสติกำกับไว้คือมีความระมัดระวังรักษาจิตไม่ให้ปีกแวะออกไปจากพุทโธทำความรู้สึกว่าเปรียบเสมือนว่ามีเรากำลังเดินอยู่เพียงแค่นี้ในโลกอันนี้ไม่มีใครอื่นเป็นสองยกเอาเราเป็นหนึ่งเท่านั้นไม่มีออกไปเป็นสองเมื่อเรากำหนดแน่วแน่มั่นคงลงไปอย่างนี้แล้วจิตของเราจะอยู่กับพุทโธได้อย่างแนบแน่นแม้บางครั้งบางคราวสำหรับผู้ฝึกหัดใหม่ที่สติยังไม่แนบแน่นหรือความระมัดระวังที่รักษาจิตไว้ยังไม่คุ้นเคยก็อาจจะเผลอความระมัดระวังไม่ต่อเนื่องสติหลุดจิตก็จะเล่ร่อนไปกับความนึกคิดปรุงแต่งเผลอออกไปคิดอย่างนู้นคิดอย่างนี้แต่เมื่อเราระลึกได้คือมีสติกลับมาระลึกได้ว่านี่ขณะนี้เราหลุดออกไปจากพุทโธแล้วนะหน้าที่ของเราก็คือมาเริ่มต้นที่พุทโธใหม่อย่าไปกังวลอย่าไปคาดหมายอย่าไปให้ความสำคัญในความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นที่จิตเผลอหลุดออกไปตามความนึกคิดทั้งหลายเหล่านั้นเตือนตัวเราเองว่าความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายนั้นมันก็มีอยู่โดยธรรมชาติของมันมันไม่มีเพียงแค่คนตายเท่านั้นแหละแต่คนยังไม่ตายมันก็ต้องมีความคิดเป็นของธรรมดาเพียงแค่เราอย่าไปให้ความหมายเขาอย่าไปยินดียินร้ายเขาเมื่อความคิดนั้นมันเกิดขึ้นเองได้มันก็ดับเองได้มันก็มีแต่เกิดดับดับเกิดเกิดดับดับตามธรรมชาติของมันเมื่อเราไม่ให้ความสำคัญในความคิดทั้งหลายเหล่านั้นแล้วความคิดทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่มีเรื่องไม่มีราวเลยไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวมันมีแต่เกิดดับดับเกิดเกิดดับดับระยิบระยับไม่มีเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวไอ้ที่มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็เพราะจิตดวงนี้ไปให้ความหมายเขาไปให้ความสำคัญเขาก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวไปตามความสำคัญที่จิตไปคาดหมายไปให้ความสำคัญนั้นมันก็เลยมาก่อกวนจิตก่อกวนใจของเราให้ฟุ้งซ่านยุ่งเหยิงวุ่นวายที่สุดแล้วก็เลยมีแต่ความหงุดหงิดรำคาญเข้ามาครอบงำจิตนี้ซะอีกหลักเกณฑ์ที่ถูกแล้วแม้จะมีอย่างอื่นนอกออกไปจากพุทโธมากมายไก่กองเราก็เตือนตัวเราเองว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนแต่มีเกิดแล้วก็มีดับเมื่อเขาเกิดเองได้เขาก็ดับเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ต้องไปคาดหมายเขาปล่อยเขาไปตามธรรมชาติหน้าที่ของเราคือการกำหนดอยู่แต่พุทโธนี่เท่านั้นเมื่อเราเตือนตัวเองได้อย่างนี้แล้วจิตของเราก็อยู่พุทโธได้แนบแน่นขึ้นด้วยความมีสติกำกับไว้เมื่อเราทำบ่อยเข้าจิตก็จะมีความคุ้นเคยในการกำหนดอยู่ในพุทโธมากขึ้นเมื่อมีความคุ้นเคยมากขึ้นจิตจะมีความแนบสนิทกับพุทโธมีความละเอียดเข้าไปความละเอียดเข้าไปไอ้ความละเอียดนี่แหละที่เราจะสัมผัสถึงความร่มเย็นเบิกบานผ่องใสที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจแทนที่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายแทนที่อารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นนี่เราจะเห็นคุณค่าขึ้นมาจากการภาวนาว่าแต่ก่อนแต่ไกลนี่ชีวิตของเราที่เราปรารถนาความสุขเราดิ้นรนที่เยอะทะยานอย่างไรก็ตามแต่ไม่เคยสัมผัสกับความสุขอย่างนี้ไม่เคยสัมผัสถึงความสบายอกสบายใจอย่างนี้พอเราเห็นชัดเจนอย่างนี้แล้ว
ความภาคความเพียรในการภาวนาก็จะมีมากขึ้นเมื่อเราภาวนามากขึ้นบ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตที่มีความละเอียดมากขึ้นมากขึ้นสักวันหนึ่งจิตนั้นจะมีความสงบรวมตัวได้อย่างแน่นอนเมื่อจิตที่รวมตัวเข้าสู่ความสงบอย่างแท้จริงแล้วภาษิตที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีนี่พวกเราจะสัมผัสอย่างแท้จริงจะไม่สงสัยอีกต่อไปเพราะบัดนี้เรามีข้อมาเปรียบเทียบแล้วถึงความสุขอื่นนั้นกับความสุขจากความสงบที่บัดนี้ขณะนี้จิตของเราสัมผัสอยู่กับความสงบความสุขอื่นก็ที่เราสัมผัสสัมพันธ์มาตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้จะสุขจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสอย่างไรก็ตามเถอะโลกเขามีอยู่เท่านั้นมันไม่มีเกิดจากรูปที่เราสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วไม่มีเกิดเสียงที่เราสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วไม่มีเกิดกลิ่นเสียงรูปรสต่างๆทั้งหลายเท่าที่เราสัมผัสมีเท่าที่เราสัมผัสมาแล้วและยังจะสัมผัสต่อไปก็ไอ้ของที่เราสัมผัสนั่นแหละนี่แหละความสุขของโลกมีเพียงเท่านั้นจะมีความวิเศษวิโสขนาดไหนพวกเราก็ไม่สงสัยแล้วเพราะสัมผัสสัมพันธ์มากันมาด้วยกันทุกท่านทุกคนแต่พอจิตที่สัมผัสกับความสงบรวมตัวเข้าสู่ความสงบมันมีมาเปรียบเทียบกันเอาความสงบมาเปรียบเทียบกับความสุขของโลกเราจะเห็นชัดเจนว่ามันต่างกันยิ่งกว่าฟ้ากับดินจากนั้นมาฉันทะความพอใจความยินดีจะเกิดขึ้นมีขึ้นเมื่อฉันทะความยินดีพอใจในการแสวงหาความสงบมันมีขึ้นแล้วจากนั้นความภาคความเพียรของเราจะทำไปได้อย่างสม่ำเสมอความเจริญก้าวหน้าในธรรมก็ยิ่งเกิดขึ้นอีกยิ่งเกิดขึ้นจิตยิ่งมีความสงบดิ่งเท่าไหร่จิตนั้นเมื่อจิตถอนออกมาจากความสงบนั้นแล้วยิ่งมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเข้าไปไอ้ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงนี่แหละที่เราเรียกกันว่าสมาธิสมาธินับวันมันจะแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าจนไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงไปกับทุกสิ่งในโลกอันนี้ที่มาสัมผัสรับรู้ได้ด้วยจิตอีกต่อไปเปรียบประดุจเหมือนใบบัว น้ำจากที่ไหนก็ตามหยดลงใส่ใบบัวแล้วหลุดออกหลุดออกหลุดออกจะไม่ติดอยู่ในใบบัวอีกจิตของเราก็เช่นกันไม่ว่าอารมณ์เรื่องราวประเภทไหนจะเกิดมาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสประเภทใดจะประเภทน่ายินดีหรือน่ายินร้ายประเภทได้หรือเสียสิ่งใดก็ตามที่มาสัมผัสรับจิตเป็นเพียงผู้รับทราบแต่จะไม่สามารถมาครอบงำจิตได้อีกต่อไปจิตมีเพียงหน้าที่รับทราบรับทราบว่าเขาเกิดรับทราบว่าเขาดับแต่ในขณะเดียวกันเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดกับสิ่งที่ดับได้อย่างไรควรจะไปเกี่ยวข้องอย่างไรเราก็จะมีความแยบคายรอบคอบชัดเจนในการเข้าไปเกี่ยวข้องนี่แหละที่เราเรียกว่าปัญญาจากนั้นชีวิตของพวกเราจะดำเนินไปด้วยปัญญานำหน้ามีปัญญาคู่เคียงไปกับการดำเนินชีวิตชีวิตนี้จะเป็นชีวิตสัมมาทิฏฐิอย่างแท้จริงเพราะปัญญาที่มีสมาธิเป็นตัวหนุนนี้จะเป็นปัญญาที่แหลมคมที่คายพิจารณาสิ่งใดก็ตามไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถมาปิดบังความจริงอันนั้นได้แม้โลกทั้งโลกจะถูกครอบงำปิดบังมากี่ภพกี่ชาติแต่ก็ไม่สามารถปิดบังตัวปัญญาที่มีสมาธิเป็นตัวหนุนได้นี่แหละพุทธศาสนาเราที่พระพุทธเจ้าต้องการอย่างยิ่งให้ศาสนิกของพระองค์ได้นำปัญญาอันนี้ขึ้นมาใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเอง
ในการปฏิบัติธรรมของตนเองเพราะหากแม้มีปัญญาตัวนี้ขึ้นแล้วคำว่าความมืดบอดความลุ่มหลงมัวเมาไปกับกิเลสทั้งหลายไปกับเรื่องโลกทั้งหลายนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้แม้กิเลสยังครอบงำอยู่ฝังรากอยู่ภายในจิตในใจก็ตามเถอะแต่นับวันปัญญานี่เลยจะเข้าไปขี้คายแกะมันออกขี้คายออกแยกแยะออกไปด้วยการพิจารณานับตั้งแต่เราเกิดมานั้นความลุ่มหลงมัวเมาความยึดติดในอัตตาตัวตนนี้เป็นเกณฑ์เป็นความสำคัญอย่างยิ่งเพราะการยึดติดในอัตตาตัวตนนี้มันจึงกระจายไปมากมายไกลกองเปรียบประดุจเหมือนต้นไม้พอมีรากแก้วลำต้นขึ้นมาเท่านั้นมันแตกกิ่งก้านสาขาดอกใบเม็ดอะไรต่ออะไรมากมายไกลกองเมื่อเราปรารถนาจะฆ่าต้นไม้นี้เรามัวแต่ไปลิดกิ่งตัดกิ่งตัดใบตัดดอกตัดก้านมันแล้วเมื่อไหร่ต้นไม้นี้จะตายสักทีถ้าหากพวกเราพากันโค่นลงไปตัดลงไปที่รากแก้วโค่นต้นมันเท่านั้นต้นไม้นี้ล้มลงนี่มันดับไปหมดตายหมดทั้งต้นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปตัดคอยลิดกิ่งลิดใบลิดดอกอะไรต่างๆฟันมันลงไปโคนต้นที่รากแก้วนั่นล้มลงและดับทันทีกิเลสอาสวะที่เป็นตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ที่กระจายอยู่มากมายไก่กองครอบงำจิตดวงนี้มันก็ออกไปจากอัตตาตัวตนนี่เองเอาสิเอาปัญญาเจาะเข้าไปขี้คายเข้าไปพิจารณาดูอัตตาตัวตนที่ว่าตัวตนตัวเราเนี่ยสภาพความเป็นจริงที่มันแสดงอยู่ตลอดเวลานี่มันเป็นอย่างไรที่เราพากันเสกสรรปั้นแต่งทนุถนอมหวงแหนดูแลมันเยียวยาซ่อมแซมมันตกแต่งมันอยู่ตลอดเวลานั้นมันเป็นอย่างไรก็ถ้ามันเป็นของสวยของงามของน่ายินดีน่าพอใจเราจำเป็นจะต้องไปตกแต่งเป็นชำระสะสางมันทำไมก็เพราะสภาพความเป็นจริงมันไม่สวยงามมันไม่สะอาดสะอ้านแต่มันเป็นปฏิกูลโสโครกมันน่าสิอิสิเอียนเราจึงจำเป็นต้องไปชำระสะสางตกแต่งมันเพื่อไปปิดบังความเป็นปฏิกูลทั้งหลายเหล่านั้นแต่แม้เราจะมาตกแต่งมากมายไก่กองขนาดไหนเราจะมาชำระสะสางอย่างไรก็ยังไม่สามารถไปปิดบังหรือไปชำระความเป็นปฏิกูลของมันให้ดับสิ้นไปได้มันยังคอยที่จะเล็ดลอดปิ้นป้อนออกมาให้พวกเราได้สัมผัสได้พบเห็นไม่ว่ากายเราหรือกายเขาก็ล้วนแต่เป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับการดูแลตกแต่งชำระสะสางมันอยู่ตลอดเมื่อมันไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนาเราต้องการเราก็เป็นทุกข์ไม่ใช่กายนี้มันเป็นทุกข์นี่แหละสิ่งทั้งหลายที่มันแสดงออกล้วนแต่แสดงออกตามสภาพความเป็นจริงของมันความเป็นจริงของมันอสุภะอสุพังความเป็นปฏิกูลโสโครกแม้ยังมีลมหายใจหล่อเลี้ยงอยู่มันยังแสดงความเป็นปฏิกูลอยู่ตลอดเวลาแล้วเรามาพิจารณาดูว่ากายนี้ถ้ามันหมดลมหายใจหล่อเลี้ยงไว้แล้วที่พวกเราพากันเรียกว่าซากศพมันจะมีความเป็นปฏิกูลโสโครกเพิ่มพูนขึ้นอีกเท่าไหร่ก็เมื่อแสดงความเป็นจริงเขาไม่ปรากฏออกมาดวงตาที่เราเคยเสกสรรปั้นแต่งว่ามันมีความแวววาวหวานเยิ้มมันก็จะเริ่มขุ่นมัวขึ้นมาจากนั้นก็เหลือกถลนออกมานอกหนังตาแม้หนังตาก็ยังไม่สามารถไปปิดบังไว้ได้จะเหลือกถลนออกมาใหญ่ขนาดไข่แม้ลิ้นที่อ่อนนุ่มขยับเขยื้อนอ่อนไหวอยู่ในปาก
มันก็จะขึ้นอืดพองขึ้นมาจนกระทั่งล้นทะลักออกมานอกปากนอกดิบปากแม้ผิวหนังที่ห่อหุ้มอยู่ทั่วสารพางร่างกายของเรานี้เราว่ามันมีน้ำมีนวลมีความผ่องใสสวยงามมันก็เริ่มเปลี่ยนสีสันออกไปเป็นสีเขียวๆแดงๆกระดำกระด่างจากนั้นก็เริ่มปิแตกขึ้นอืดพองขึ้นมาพอการปิแตกเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ถูกห่อหุ้มไว้ภายในมีตับไตไส้พุงต่างๆทั้งหลายก็จะล้นทะลักออกมานอกผิวหนังที่ห่อหุ้มไว้จากนั้นจะเป็นที่ยินดีพอใจของหนอนของแมลงวันตอมหึ่งอยู่ทั่วสารพางร่างกายอันนี้นี่แหละสภาพแท้จริงมันเป็นอย่างนี้ทุกร่างทุกกายไม่ว่ากายเราหรือกายเขาความจริงมันเป็นเช่นนี้ยิ่งพิจารณาเจาะเข้าไปพิจารณาเจาะเข้าไปในสภาพความเป็นจริงของมันจิตที่เคยเสกสรรปั้นแต่งว่ามันเป็นของสวยของงามของน่ารักของน่ายินดีพอใจมันก็จะจางออกไปจากจิตยิ่งชัดเจนในอสุภะมากขึ้นความยินดีพอใจก็จะจางออกไปจางออกไปจนกระทั่งจิตยอมรับสภาพเห็นสภาพของความเป็นอสุภะอย่างแท้จริงแล้วความยินดีพอใจในกายนี้หายหมดสิ้นเหลือแต่ความรังเกียจขยะแขยงมีแต่ความรังเกียจมีแต่ความขยะแขยงมาครอบงำจิตนี้จิตนี้จะมีแต่ความขยะแขยงรังเกียจกายนี้ที่สุดพอมาถึงจุดนี้แล้วจิตมันไม่มีทางออกไม่มีทางไปท่านจึงบอกว่าจิตทุกดวงหรือสัตว์ทุกประเภทไม่มีประเภทไหนที่ยอมจนต่อเมื่อไปถึงที่สุดแล้วยังไงก็ย้อนต้องย้อนกลับมาแน่นอนจิตดวงนี้ก็เช่นกันแต่ก่อนนี้ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นสุภะเป็นของสวยของงามมันยังมีฝั่งตรงข้ามว่าเป็นอสุภะเป็นของปฏิกูลโสโครกพอไปสุดที่อสุภะความเป็นปฏิกูลโสโครกแล้วจิตมันไม่มีทางไปปัญญามันไม่มีทางคุยเคลียร์ออกไปอีกเมื่อมันไปจนตอกแล้วยังไงก็ต้องย้อนเข้ามาสู่ตัวจิตเองพอปัญญาย้อนเข้ามาที่ตัวจิตเท่านั้นเองจะเห็นชัดเจนเลยว่าสุภะหรืออสุภะมันอยู่ที่จิตนี้ไปเสกสรรปั้นแต่งเขาเองส่วนกายนี้เขาเป็นเช่นนั้นเองมาแต่ไหนแต่ไรมาเขาไม่เคยมีความหมายในตัวตนของเขาว่าเขาเป็นสุภะหรืออสุภะแต่จิตนี้แหละเป็นผู้ไปก่อเรื่องเมื่อมาอาศัยกายนี้ก็ไปให้ความหมายไปเสกสรรปั้นแต่งว่าเขาเป็นสุภะมีของสวยของงามก็ไปหลงติดหลงยินดีพอใจรักชอบพอมันไปเป็นไม่เป็นระดังที่จิตปรารถนาต้องการจิตดวงนี้แล้วก็เป็นทุกข์ซะเองเศร้าหมองขุ่นมัวซะเองเดือดเนื้อร้อนใจไปซะเองพอจิตดวงนี้ไปให้ความหมายเขาว่าเป็นอสุภะก็เกิดเป็นรังเกียจเกิดเป็นขยะขยแยงก็ไม่เป็นไปดังที่ตนเองปรารถนาต้องการก็เป็นทุกข์เพราะความขยะขยแยงนั่นอีกพอถึงที่สุดเมื่อไปจนตอกแล้วจิตที่ย้อนเข้ามาปัญญาที่ย้อนเข้ามาที่ตัวจิต จะเห็นชัดเจน จะเห็นชัดเจนทันทีว่า กายนี้ล้วนแต่เป็นเช่นนั้นเองมาแต่ไหนแต่ไรเขาไม่มีความหมายเขาเองว่าเขาเป็นสุภะหรือเป็นอสุภะแต่เขาเป็นเช่นนั้นเองมาแต่ไหนแต่ไรแม้เรายังไม่เกิดเขาก็เป็นเช่นนั้นเองเราเกิดมาแล้วเขาก็เป็นเช่นนั้นเองเราจะตายจากโลกนี้ไปเขาก็เป็นเช่นนั้นเองแต่จิตดวงนี้เป็นผู้เข้าไปอาศัยเขาอยู่ชั่วระยะหนึ่งอย่างเก่งก็ไม่เกินร้อยปีก็ไปเสกสรรปั้นแต่งเขาต่างๆนานาพอเห็นชัดเจนว่าสภาพเขาของความจริงของเขาคือความเป็นเช่นนั้นเองแต่ที่มันเป็นสุภาพหรือเป็นอสุภาพเพราะความเสกสรรปั้นแต่งของจิตเมื่อเห็นชัดเจนอย่างนี้ด้วยปัญญาของตนเองแล้วจิตนี้จะวางทันที
วางสุภะวางอสุภะเหลือแต่ความเป็นจริงล้วนๆความเป็นจริงก็คือเขาเป็นเช่นนั้นเองความเป็นจริงก็คือจิตดวงนี้มาอาศัยกายนี้อยู่ชั่วระยะหนึ่งเขาไม่เป็นอัตตาตัวตนไม่ใช่ของเราหรือไม่ใช่ของใครเขาไม่เป็นสัตว์บุคคลเป็นตัวตนเราเขาเป็นเพียงแค่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเข้ามารวมด้วยเหตุด้วยปัจจัยก็อาศัยจิตดวงนี้มาอาศัยเขาอยู่ก็ไปเกิดเป็นสมมุติว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นนางเขียวนางกอนางงอสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นเพียงแค่สมมุติให้จิตนี้สื่อความหมายกันได้เมื่อจิตเข้าไปถึงความเป็นจริงด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนออกมาอยู่กับความเป็นจริงล้วนๆจากนี้ไปกายกับจิตนี้จะไม่มีอะไรมาปีนเกี่ยวกันอีกต่อไปจะไม่มีคำว่าทุกข์อีกต่อไปแม้กายนี้จะเจ็บจะแก่จะตายมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นเช่นนั้นเองจิตดวงนี้เป็นเพียงผู้รับทราบว่าเขาแก่รับทราบว่าเขาเจ็บรับทราบว่าเขาตายแต่ในขณะที่รับทราบนั้นแหละจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความแก่ความเจ็บความตายอย่างไรก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเหตุด้วยผลจะไม่มีคำว่าปีนเกียวอีกต่อไปจากนั้นไปก็ในขณะที่เรามาอาศัยจิตดวงนี้มาอาศัยกายนี้อยู่เพียงแค่ประเดี๋ยวประดาวไม่เนิ่นนานก็ต้องคืนสภาพเดิมเขาคืนดินน้ำลมไฟเพราะนั้นในขณะที่มาอยู่อาศัยกายดวงนี้ก็ต้องมารับผิดชอบในการบริหารตามหลักภาระหะเวปัญจขันธาขันธ์ห้านี้เป็นภาระที่เราจะต้องมาเยียวยาบริหารให้มันพอเป็นไปพออยู่ได้ในขณะเดียวกันเราจะเอาประโยชน์จากมันได้มากน้อยขนาดไหนจากนั้นมาจิตดวงนี้จะไม่ประมาทนอนใจอีกต่อไปเพราะแจ้งประจักษ์พิจารณาลงมาอย่างนี้แล้วภาษิตที่ยกขึ้นมากล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าขยะวยะธรรมาสร้างฆ่าลาอัปมาเดนะสัมปาเดถะซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวเตือนสาวกของพระองค์ทั้งหลายเป็นปัจฉิมโอวาทก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานพระองค์ทรงกล่าวพระสิทธิ์นี้ขึ้นมาว่าท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่แหละจิตจะไม่ประมาทนอนใจอีกเพราะการอยู่อาศัยร่างกายอันนี้เป็นของชั่วประเดี๋ยวประดาวแต่คุณค่าที่จะเกิดขึ้นมาไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากจิตมาอาศัยกายนี้แต่เกิดขึ้นคุณค่าเกิดขึ้นมาจากจิตใช้กายอันนี้เป็นเครื่องมือในการยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้จิตจะไม่นอนใจอีกจะมีความภาคความเพียรความขยันหมั่นเพียรในการที่จะนำกายนี้มาเป็นเครื่องมือในการยังประโยชน์ทั้งหลายให้สมบูรณ์ขึ้นมาด้วยความสามารถสุดกำลังความสามารถของตนเองไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ตนหรือประโยชน์ท่านดังเช่นเราเห็นแล้วในพระพุทธเจ้าในสงฆ์สาวกทั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นเข้าไปถึงซึ่งความเป็นจริงล้วนๆแล้วท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่นอนใจในการสร้างประโยชน์เพราะเห็นคุณค่าว่าจะมีคุณค่าอยู่ที่การใช้ร่างกายนี้ไปสร้างขึ้นมาไม่ใช่มีคุณค่าอยู่ที่การมาอยู่อาศัยกายนี้เพราะฉะนั้นบุคคลผู้เข้าไปถึงธรรมแล้วท่านจึงเป็นบุคคลผู้ไม่นอนใจไม่ประมาทในความเป็นอยู่แต่มีแต่ความขวนขวายภาคเพียรที่จะสร้างประโยชน์ขึ้นมาโดยการเอากายนี้มาเป็นเครื่องมือในการสร้างประโยชน์ทั้งหลาย
เพราะถ้าหากไม่มีกายนี้แล้วก็ไม่สามารถสร้างประโยชน์แก่สังสาระอะไรได้ดังเช่นเมื่อพระพุทธเจ้าของพวกเราปรินิพพานแล้วแม้จิตของพระองค์จะบริสุทธิ์พุทโธอย่างไรแต่เมื่อกายนี้แตกดับไปแล้วพระองค์ก็ไม่สามารถนำกายนี้มาประกาศเผยแผ่พระศาสนาได้อีกต่อไปแม้พระสงฆ์สาวกอรหันต์ทั้งหลายเมื่อท่านนิพพานไปแล้วท่านก็ไม่สามารถนำกายนี้มาสร้างประโยชน์แก่สังสาระขึ้นมาต่อชาวโลกอีกต่อไปนี่แหละเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมานับตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานได้บ้างเสียบ้างแต่อาศัยความภาคความเพียรเชื่อมั่นลงไปในธรรมของพุทธเจ้าว่าธรรมของพุทธเจ้านั้นไม่มีคำว่าโมฆะผู้นำประมาปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องได้อย่างมากหรือน้อยตามกำลังที่เราปฏิบัติเมื่อเรามานำมาปฏิบัติแล้วรีบเร่งอบรมจิตอบรมใจของเราให้มีความสงบเพื่อจะมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเป็นสมาธิจะเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันภัยให้แก่เราได้อย่างประเสริฐที่สุดโลกกระทำทั้งหลายมีได้กับมีเสียจะฟังน่ายินดีหรือน่ายินร้ายก็ตามไม่ว่าจะเป็นลาภเสื่อมลาภได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศได้สรรเสริญได้นินทาได้สุขได้ทุกข์อันเป็นธรรมดาของโลกทั้งหลายจะไม่สามารถมาครอบงำจิตดวงนี้ไม่สามารถมาเบียดจิตดวงนี้ให้เป็นทุกข์อีกต่อไปเราจะยืนอยู่กับโลกอันนี้อยู่ในท่ามกลางของการได้ของการเสียของการเกิดของการตายด้วยความเบิกบานด้วยความผ่องใสด้วยความเลื่อนเริงจะไม่มีความเกิดใดไม่มีความตายใดไม่มีความได้ใดไม่มีความเสียใดที่จะมาครอบงำจิตดวงนี้ให้เป็นทุกข์อีกต่อไปจึงเปรียบประดุจเหมือนใบบัวที่น้ำทุกประเภทหยดลงมาแล้วจะไม่ติดอยู่บนใบบัวไหลออกไหลหลุดออกทุกสรรพสิ่งก็เช่นกันเกี่ยวข้องกับจิตเป็นผู้เพียงเข้าออกไปรับทราบจะไม่มีคำว่ามาเข้ามาครอบงำจิตดวงนี้อีกต่อไปแล้วจะมีทุกข์มาจากไหนจิตดวงนี้ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายอันเข้ามาสัมพันธ์กับเราให้ก่อเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ตนหรือประโยชน์ท่านเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้ด้วยปัญญานี่แหละการดำเนินชีวิตด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยความไม่ประมาทด้วยความไม่นอนใจอย่างแท้จริงแล้วล้วนแต่นำสุขมาสู่เราและสู่สังคมอย่างหาประมาณมิได้ดังเช่นเราเห็นพระพุทธเจ้าเห็นสาวกทั้งหลายเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติทุ่มเทลงไปก้าวเข้าไปแม้จะล้มลุกคลุกคลานเป็นเบื้องต้นแต่เมื่อเราหมั่นประพฤติปฏิบัติเข้าไปแล้วเราก็มีโอกาสที่จะยืนอยู่ด้วยปีแข้งของเราตามหลักสภาพความเป็นจริงจากนั้นชีวิตของพวกเราเมื่อดำเนินไปด้วยปัญญาคู่เคียงมีปัญญาคู่เคียงไปด้วยชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดจะนำมาซึ่งความไม่ประมาทไม่นอนใจจะยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านได้อย่างสมบูรณ์จึงขึ้นชื่อว่าเราเป็นบุคคลผู้ไม่ประมาทในชีวิตในความเป็นอยู่ของพวกเราเพราะชีวิตนี้มันเปราะบางอย่างยิ่งเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตแล้วชีวิตของพวกเราก็จะดำเนินไปด้วยคุณค่าแก่นสารสาระมีประโยชน์ต่อตนและต่อท่านจึงสมดังภาษิตที่ยกขึ้นมาในเบื้องต้นว่าขยะวยะธรรมมาสร้างฆ่าลาอัปมาเนนะสัมปาเดถะพระพุทธเจ้าท่านเตือนสาวกทั้งหลายเป็นปัจฉิมโอวาทไว้ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างนี้ดังที่กล่าวมาเบื้องต้นอย่างนี้แล้ว
ชีวิตของพวกเราจะเป็นชีวิตที่ประเสริฐจะยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้อย่างแน่นอนการแสดงธรรมมานี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติแต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้อ้าวจากนี้ไปเราฟังภายนอกมาแล้วเราก็มาฟังภายในจิตในใจของพวกเราเองฟังธรรมภายนอกนั้นก็เพียงเพื่อให้เป็นการกุยทางเข้าไปสู่ภายในท่านเปรียบประดุจเหมือนว่าป่ารกชัดนี้มีผู้ถางป่านำหน้าเราไปแล้วเราเดินตามหลังเราก็จะเดินได้สะดวกการแสดงธรรมการฟังธรรมนั้นก็เหมือนกับว่าท่านถางทางนำทางเราไปเราก็มาเดินตามนั้นด้วยการปฏิบัติเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเราจะมาปฏิบัติเราจะมาอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้มีความสงบกันสักครู่หนึ่งนะเพราะนั้นดังที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นเราต้องทำความรู้สึกของเราเองว่าเหมือนกับว่าในขณะนี้มีเรากับบทบริกรรมที่กำกับจิตไว้เท่านั้นด้วยความมีสติเราจะไม่ใส่ใจในทุกสิ่งทุกอย่างให้ยกโลกนี้ทั้งโลกก็มีเพียงผู้รู้คือจิตของเราอยู่กับบทธรรมนี้เท่านั้นแล้วเมื่อเรากำหนดจิตลงไปอย่างสม่ำเสมออย่างนี้แล้วที่สุดแล้วจิตของเราจะสัมผัสกับความร่มเย็นถึงความเบิกบานเราจะเห็นคุณค่าของการภาวนาขึ้นมาทันทีเพราะนั้นจากนี้ไปเราจะมาทำความสงบกันนั่งให้สบายๆทำความรู้สึกของเราให้อยู่กับบทธรรมที่เรายกขึ้นมากำจับกำกับจิตไว้เท่านั้นอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในปัจจุบันเท่านั้นพากันตั้งใจทำความสงบกันต่อไปอ้าวคงพอประมาณแล้วการภาวนาถ้าจิตมันนิ่งสงบดีแล้วเวลาผ่านไปประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นสติกำกับจิตไว้เป็นความสำคัญอย่างยิ่งในการภาวนาเมื่อเราหมั่นภาวนาบ่อยๆฝึกให้เคยคุ้นเคยขึ้นมาเวลาเราจะไปประกอบการงานอันใดก็ตามเถอะเราจะมีสติกำกับไปกับการทำงานอันนั้นๆเพราะนั้นการภาวนานี่ไม่ใช่เฉพาะชาววัดหรือผู้ปฏิบัติธรรมมุ่งหน้าในการพ้นทุกข์เท่านั้นแต่ในการเคลื่อนไหวการประกอบกิจทุกอันหากมีสติกำกับไปด้วยแล้วการผิดพลาดพังเผลอมักจะไม่เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนั่นเองเพราะนั้นการทำงานหรือการเกี่ยวข้องกับสิ่งใดใดก็ตามแต่ถ้ามีสติกำกับไปด้วยนั้นจะเป็นความประเสริฐที่สุดแล้วสติที่จะกำกับไปได้แบบเป็นปกติของเราเองนั้นก็เพราะเราได้รับการฝึกจากการภาวนาเมื่อเราหมั่นฝึกการภาวนาอยู่บ่อยๆเข้าอยู่เป็นประจำเข้าต่อไปเราจะเป็นคนมีปกติที่มีสติกำกับอยู่ตลอดเราจะไม่เหม่อลอยปล่อยไปแบบไม่รู้ทิศรู้ทางแต่จะมีสติกำกับในทุกอาการความเคลื่อนไหวนั่นแหละจะเป็นความประเสริฐที่สุดของการดำเนินชีวิตของพวกเราแล้วจากการภาวนาบ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตก็จะมีความละเอียดเข้าเราจะเห็นความเบิกบานความผ่องใสของจิตที่แท้จริงจากนั้นจากความเบิกบานผ่องใสมันก็จะก้าวเข้าสู่ความละเอียดถึงที่สุดแล้วจะมีความสงบพอสงบรวมตัวแล้วจิตที่ถอนออกมาจากความรวมตัวคือได้พักเต็มที่แล้วจิตนั้นจะมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกกันว่าสมาธิจิตที่มีสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วการดำเนินชีวิตของพวกเรานั้นจะไม่มีสิ่งใดมาทำจิตดวงนี้ให้หวั่นไหวเอ็นเอียงไปอีกเราจะเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็ตามเราจะมีความแยบคายรอบคอบนั่นแหละคือการเกี่ยวข้องด้วยปัญญานำหน้าหรือปัญญาคู่เคียงมีปัญญาคู่เคียงไปกับการดำเนินชีวิตจิตของเราจะเปรียบประดุจเหมือนใบบัวที่ยกมาเปรียบเทียบสิ่งใดที่มาสัมผัส
ก็เพียงรับทราบแต่ไม่สามารถเข้ามาครอบงำจิตเราได้การดำเนินชีวิตของพวกเรานั้นเราจะดำเนินชีวิตด้วยสัมมาทิฏฐิอย่างแท้จริงและต่อจากนี้ไปก็ยังมีโอกาสมีเวลาที่จะมาสนทนาธรรมกันท่านบอกว่ากาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังคนมุตตมังการได้พูดคุยสนทนาสอบถามธรรมะในการในเวลาอันเหมาะอันควรนั้นเป็นมงคลในสูงสุดเพราะว่าการฟังอย่างเดียวเราอาจจะมีความไม่เข้าใจมีความขัดข้องบ้างแต่เมื่อเราได้มาสอบถามมาสนทนากันแล้วก็จะทำให้เราเกิดความเข้าใจหายสงสัยอันนั้นเราก็จะนำไปประพฤติปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปถ้าหากใครมีความเครือบแคลงสงสัยหรือยังไม่เข้าใจในธรรมะในข้อปฏิบัติอย่างไรแล้วก็มาสนทนาแลกเปลี่ยนกันได้นะนะว่าไงมีคำถามที่จะส่งมาไหมคะอีกท่านก็ขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์จากคำถามที่ส่งมาค่ะได้ครับกราบเรียนนักศึกษาท่านอาจารย์ในหลักของพุทธศาสนานั้นพื้นฐานที่ว่าให้อยู่กับปัจจุบันแต่หากว่าปัจจุบันที่เราอยู่มันไม่มีความสุขไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามการที่เราคิดถึงอดีตหรืออนาคตที่ทำให้เรามีความหวังหรือมีความสุขมากกว่านั้นเป็นการคิดที่ถูกต้องหรือเปล่าเราควรจะยึดหลักการอยู่กับปัจจุบันอย่างไรให้มีความสุขที่แท้จริงก็ที่จิตมันมีความทุกข์นั้นก็เพราะไม่อยู่ในปัจจุบันนั่นเองไม่ใช่ปัจจุบันเป็นทุกข์เพราะจิตมันแส่สายออกไปข้างหน้าแส่สายไปออกไปในเรื่องราวอันนั้นเรามาพิจารณาดูเอาเปรียบไปดูเหมือนเสื้อผ้าของเราถ้าเฉพาะเสื้อผ้าของเราจะมีความสกปรกมีอะไรไหมไม่มีแต่ถ้ามันมีสิ่งที่มาปะปนเข้ามานั่นคือเสื้อผ้าเราจะสกปรกสกปรกเพราะมีสิ่งอื่นเครือแฝงเข้ามาปะปนเข้ามามันจึงสกปรกจิตของเราเองก็เช่นกันจิตของเราถ้าเฉพาะจิตอยู่ปัจจุบันไม่มีอะไรมันจะมีความทุกข์มาจากไหนแต่ที่มีความทุกข์ก็เพราะจิตมันไปคิดไปฟ้านออกมาด้วยความคิดไปคิดเอาฟ้านขึ้นมาด้วยความคิดไปตั้งความปรารถนาต้องการอย่างนั้นหรือไม่ต้องการอย่างนี้นี่แหละที่เขามาครอบงำจิตให้เป็นทุกข์เพราะนั้นจึงบอกว่ารักษาจิตอยู่ในปัจจุบันถ้าเรื่องอดีตเรื่องอดีตจะเป็นเรื่องสุขหรือเรื่องทุกข์เรื่องดีหรือเรื่องชั่วก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วหมดไปแล้วเราจะส่งจิตไปผูกมัดไปผูกพันอะไรมันจะได้มีประโยชน์อะไรเรื่องอนาคตก็ยังมาไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราคาดหวังหรือไม่คาดหวังสิ่งที่เราต้องการหรือไม่ต้องการก็เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเหมือนกับรูปวาดรูปอยู่บนอากาศมันยังไม่มีตัวตนอะไรต่ออะไรมันจะมีแก่นสารสาระอะไรแต่ถ้าหากเรายึดอยู่ในปัจจุบันรักษาจิตอยู่ในปัจจุบันไอ้ปัจจุบันนี่แหละจะทำให้เราสัมผัสถึงความอัศจรรย์อย่างแท้จริงจิตของเราจะมีความเบิกบานมีความผ่องใสเพราะฉะนั้นการส่งจิตออกไปก็ไม่ถูกต้องทั้งนั้นแหละจิตส่งจิตส่งออกไปนี่ไม่ถูกต้องทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะไปส่งออกไปประเภทไหนก็แล้วแต่ท่านจึงมีคำอันหนึ่งของจำได้ว่าของหลวงปู่ดุลนะของหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลบอกว่าการส่งจิตออกนั้นเป็นตัวสมุทัยการหยุดระงับการส่งออกนั้นเป็นนิโรธเป็นความดับทุกข์ตอนนี้การที่เราจะระงับได้ระงับการส่งออกนั้นไม่ต้องส่งออกเหมือนกันเหมือนกับว่าจิตเราคิดไปเนี่ยเป็นตัวสมุทัยหยุดคิดเมื่อไหร่เป็นนิโรธเมื่อนั้นแต่จะหยุดคิดได้ก็เพราะคิดอีกเหมือนกันแต่คิด2ตัวนี่มันต่างกันนะคิดตัวแรกมันเป็นตัวสมุทัยคิดตัวหลังมันเป็นปัญญาเนี่ยมันต่างกันนะตัวคิดตัวเดียวเหมือนกับปืนเล่มเดียวเนี่ยปืนเนี่ยใครเอาไปใช้อ่ะถ้าโจรผู้ร้ายเอาไปใช้เขาใช้เพื่อปล้นสะดมถ้าเจ้าหน้าที่เอาไปใช้เพื่อความสงบสุขของประชาชนปัญญาตัวความคิดตัวเดียวกันเนี่ยแต่ถ้ากิเลสเอาไปใช้เป็นตัวสมุทัยใช่ไหมเหตุให้เกิดทุกข์แต่ถ้าธรรมะเอาไปใช้เป็นมรรคเป็นเครื่องแก้ไขมาชำระตัวสมุทัยหลุดออกไปนิโรธความดับทุกข์เกิดขึ้น
พราะนั้นการส่งออกไม่ถูกต้องเท่านั้นน่ะเพราะว่าจิตอยู่ที่ปัจจุบันที่หมายถึงว่าปัจจุบันก็คือเป็นเหตุทำเหตุตอนนี้ให้ดีใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลถึงอนาคตใช่ดีหรือไม่ดีเพราะว่าปัจจุบันเราทำดีเป็นที่ใช่ถ้าปัจจุบันดีอนาคตมันไปจากปัจจุบันเมื่อปัจจุบันดีอนาคตมันต้องดีเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นท่านจึงแต่พุทธศาสนาท่านเน้นอยู่ที่ปัจจุบันแต่ไม่ได้หมายความว่าสมมติว่าเราจะต้องเตรียมพรุ่งนี้มีประชุมเราก็เตรียมงานวันพรุ่งนี้อันนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นอนาคตไม่อันนี้ก็เตรียมอยู่ในปัจจุบันใช่แล้วปัจจุบันเนี่ยเราเตรียมดีอนาคตพรุ่งนี้มันก็ต้องดีใช่ไหมล่ะข้อสุดท้ายคำถามต่อไปนะคะมีความจำเป็นต้องเข้าสู่ภาวะปฐมฌานก่อนที่จะเจริญวิปัสสนาหรือไม่ฌานมีความสำคัญหรือไม่ในการเจริญสมาธิมีความสำคัญการดำเนินวิปัสสนาไปเนี่ยคือทางด้านปัญญาเนี่ยถ้ามันไม่มีฌานคือไม่ได้พักฌานนี่คือการพักจิตเป็นการพักจิตเพราะจิตถ้าจิตไม่ได้มีความสงบไม่ได้พักมันก็มีแต่การแส่ใส่ออกไปแส่ใส่โลเลไปมันจะคิดอะไรมันก็คิดแบบโลเลเดี๋ยวก็ปีกแวะออกไปเหมือนกับพวกเรานั่งสมมติว่าพวกเรานั่งคิดทำบัญชีเนี่ยเรานั่งคิดใจตาของเรามือไม้ของเราอยู่ที่ตัวเลขตัวบัญชีรายรับรายจ่ายของเราขณะที่ทำอยู่อาจจะมีอารมณ์ไอ้เมื่อวานผ่านเข้ามาอารมณ์เมื่อวานหงุดหงิดอันนั้นโกรธอันนั้นจิตมันเผลอไปจากบัญชีนี้แล้วเดี๋ยวก็ออกไปอันนั้นเดี๋ยวปีแวะเอาไปอันนี้แต่ถ้าจิตที่ได้พักอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยได้ผ่านฌานแล้วเนี่ยจิตมีความอิ่มเอิบไม่หิวกระหายในอารมณ์อีกต่อไปเพราะนั้นเวลาพิจารณาคิดการพิจารณาการคิดนั้นจะมีความแยบคายรอบคอบชัดเจนเราจึงเรียกความคิดประเภทนี้ว่าปัญญาเมื่อปัญญาเข้าไปขี้คายพิจารณาตามสภาพความจริงจนกระทั่งจิตมันเข้าไปยอมรับเหตุผลของปัญญาที่เข้าไปเห็นความจริงอันนั้นจิตยอมรับเหตุผลอันนั้นปุ๊บวิปัสสนาเกิดขึ้นคือความรู้แจ้งความรู้แจ้งเกิดขึ้นอุปทานมันจะอยู่ได้ยังไงเหมือนกับว่าเราเดินไปเนี่ยเราเดินไปถนนเนี่ยเราอาจไปเห็นห่อผ้าก้อนผ้าใหม่ๆเราโอ้โหผ้านี่ใหม่ๆเอาไปตัดเย็บมาเป็นเสื้อมาเป็นผ้าเช็ดหน้ามาเป็นไอ้นั่นแน่ๆได้ใครมาทิ้งอยู่แบบนี้เนาะเราจับผ้าขึ้นมาได้สบายจับผ้ากอดผ้าเลยเดินกลับบ้านเดินกลับบ้านดีอกดีใจว่าฉันจะได้ผ้าเช็ดหน้าแล้วฉันได้ผ้าเช็ดตัวแล้วฉันได้เสื้อแล้วพอไปถึงบ้านปุ๊บขี้ออกมาโอ้โหในห่อผ้ามีแต่ซากศพมีแต่ของเน่าของเหม็นพอรู้แจ้งชัดเจนมันหลุดเองหลุดจากมือเองโดยไม่ต้องไปสั่งให้ทิ้งต้องสั่งให้ฟางเองพอมันรู้ชัดเจนมาเห็นสภาพชัดเจนออกเป็นโอ้โหมีแต่กองซากกองศพมันหลุดเองแหละรู้ความจริงมาเห็นไหมแต่ตอนที่มันยังไม่รู้มันเข้าใจว่าเป็นห่อผ้าใหม่มันยินดีคอใจกอดเนี่ยอุปทานมันเป็นแบบนั้นคือตัวปัญญาตัวนี้แหละถ้ามันเข้าไปเห็นความฝันจริงแล้ววิปัสสนาความรู้แจ้งเกิดขึ้นแน่นอนแต่ถ้าวิปัสสนายังไม่เกิดขึ้นเราก็ยินดีพอใจยึดอยู่อย่างนั้นเนี่ยทั้งที่มันแสดงความจริงอยู่แต่มันไม่รู้ด้วยปัญญามันก็ไปยึดอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นการเดินด้านปัญญาด้านวิปัสสนาหรือด้านปัญญานี้จำเป็นจะต้องมีฌานมีสมาธิแต่ท่านยกเอาอีกนะแต่ถึงแม้ในขณะที่เราอยู่ในวงของการปฏิบัติเนี่ยเราจะมาคอยให้จิตมีความสงบมีสมาธิหรือมีฌานซะก่อนแล้วจึงไปค่อยไปพิจารณาถ้าเอาแน่วแน่อย่างนั้นทีเดียวมันก็ไม่ทันกันคือหลักเกณฑ์สำคัญก็คือการทำสมาธิการสร้างฌานให้เกิดขึ้นให้สมาธิเกิดขึ้นให้ความสงบเกิดขึ้นนี่เป็นหลักเป็นตัวสำคัญเป็นพื้นฐานเบื้องต้นแต่ถึงคราวเวลาการทำของเราเวลาบางทีจิตมันไม่เคยมีความสงบยังไม่ถึงกับสงบก็ตาม
แต่บางครั้งบางคราวควรต่อการพิจารณาก็ต้องพิจารณาการแม้การพิจารณาอันนั้นมันไม่สามารถไปละไปลื้อถอนกิเลสอุปทานให้เบาบางลงไปก็ตามแต่การพิจารณาของเราบ่อยเข้ามันก็ทำให้เราชำนิชำนาญในการพิจารณาพอต่อไปถึงจิตมีความสงบแล้วมีสมาธิแล้วการพิจารณาของเราจะมีความคล่องแคล่วในการพิจารณาเพราะมันได้รับการฝึกได้รับการซ้อมมาบ้างแล้วเป็นอย่างนั้นแต่การพิจารณาการเดินวิปัสสนาที่จะได้ผลจริงๆนั้นมันต้องจิตที่มีความสงบผ่านความสงบผ่านฌานผ่านอะไรต่างๆเหล่านี้มาซะก่อนเพราะนั้นก็บอกว่าจำเป็นใช่ไหมความไม่สวยไม่งามของร่างกายเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติทุกคนต้องทำด้วยไหมคะใช่ถูกต้องอันนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอาจารย์ใดไม่สอนไม่แนะนำลูกศิษย์ถึงการพิจารณากายตาสติหรืออสุภะอันนี้พิจารณากายนี้อาจจะเป็นเหตุตัดมรรคตัดผลของลูกศิษย์ก็ได้เพราะในเบื้องต้นเนี่ยพื้นฐานของการพิจารณาสุภาเนี่ยพิจารณากายเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผ่านไม่ได้เพราะมันกายมันเป็นของหยาบของจับต้องของมองเห็นแบบนี้เรายังไม่พิจารณาเราจะไปพิจารณาในส่วนละเอียดขึ้นไปเนี่ยเจาะเข้าไปถึงภายในเนี่ยอวิชชาที่มันฝังรากอยู่ภายในจิตในใจมันเจาะไม่เข้าหรอกเพราะนั้นเราต้องปูพื้นฐานไปซะก่อนปูพื้นฐานการพิจารณากายอันนี้ผ่านข้ามไม่ได้จำเป็นถ้าพูดถึงว่าจำเป็นมันจำเป็นเลยเพราะเราอยู่กับมันแต่เราไม่ดูไม่อ่านมันแล้วเราจะเข้าใจมันได้ยังไงหลวงปู่เทศท่านบอกว่าเรานั่งกว่านั่งนั่งกับแบกตู้ไตรปิฎกเดินก็แบกตู้ไตรปิฎกนอนก็แบกตู้ไตรปิฎกแต่ไม่เคยอ่านไตรปิฎกสักทีหนึ่งแล้วเราจะเข้าใจไงไตรปิฎกนี่ก็คือกายของเรานี่และกายจิตนี่แหละนี่เราอยู่กับมันแบกกับมันนอนกับมันเดินกับมันนั่งอยู่กับมันแต่ไม่เคยพิจารณาเราจะไปรู้ถึงความเป็นไปของมันหรือเราก็มัวเมาลุ่มหลงไปกับมันเนี่ยสมมติอย่างไรก็ติดแต่สมมติอย่างนั้นเขาสมมติว่าชื่อนางกอกับเป็นยึดเอาว่าตัวเองคือนางกอเขาเรียกนางหมากับตาแดงแล้วนี่แหละมันทุกข์เลยใช่ไหมไอ้นางกอนางหมามันไม่มีมันเป็นเพียงสมมติอันหนึ่งสมมติให้เราสื่อความหมายเข้าใจกันจันทร์อังคารพุธมันมีไหมล่ะมันไม่มีมันมีแต่มืดกับสว่างมืดสว่างแต่มันสมมติเพื่อสื่อความหมายแต่พวกเราไปยึดในสมมติเพราะว่าสมมติจันทร์เป็นโลกาวินาศนะอธิบดีไอ้อังคารเป็นอธิบดีจันทร์นี่ทำอะไรไม่ได้เลยโอ้ยขาดเงินขาดทองเดี๋ยวพวกมันไปทำใช่ไหมล่ะเนี่ยมันไปยึดติดในสมมติแต่มันมัวเมามันลุ่มหลงตรงนี้ไอ้โมหะเนี่ยเป็นตรงนี้โมหะมันเกิดขึ้นมาจากการสมมติเพราะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเขาสมมติว่าอัตตาตัวตนเราก็ไปยึดจริงๆเขาสมมติว่านางกอก็ไปยึดจริงๆเนี่ยตัวต้องขี้ขายอันนี้ให้เข้าไปถึงความจริงด้วยปัญญาของเราเองเพราะนั้นใครก็ตามถ้าการปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่พิจารณากายแล้วจะไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมพูดไปนั้นได้เลยถามก่อนเรื่องถ้าต้องทุกคนต้องผ่านการพิจารณากายจะต้องพิจารณาไปจนถึงขั้นไหนเมื่อกี้ก็แสดงผ่านมาแล้วการพิจารณาให้เป็นไปถึงที่สุดพิจารณาอสุภะจนไม่มีทางออกอื่นเลยมันไปสุดเหมือนกับเราเดินไปเนี่ยเดินไปให้สุดทางเลยมันตันทางเส้นนี้แต่ไปเดินให้เป็นสุดทางถ้าตราบใดยังไม่สุดทางมันก็มีทางปีกแวะออกไปถ้าสุดทางแล้วไม่มีทางไปมันต้องย้อนกลับมาพิจารณาอสุภะพิจารณาไปพิจารณากี่ครั้งกี่คราวพิจารณาไปไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าเราพิจารณามาแล้ว100ครั้ง 1,000 ครั้งเท่าไหร่ก็แล้วแต่ให้มันพิจารณาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆน่ะจะกี่ครั้งกี่คราวก็ตามเถอะขอให้พิจารณาไปพิจารณาไป10 20ปีก็พิจารณาไปเถอะหรือจะพิจารณาชั่วชีวิตก็พิจารณาไปเถอะตราบใดถ้ามันยังไม่เป็นสิทธิสันทิฏฐิโกพิจารณาลงไปไม่ต้องไปคำนึงถึงถ้ามันเป็นสุดทางแล้วสันทิฏฐิโกรู้เอง
ตราบใดที่ยังไม่รู้เองพิจารณาลงไปพิจารณาลงไปไม่ต้องไปถามว่าเราจะพิจารณาถึงเมื่อไหร่เรื่องนี้พอถ้ามันพร้อมชัดเจนแหละเหมือนกับเรารับประทานอาหารอิ่มถ้ายังรับประทานอาหารไม่ถึงที่สุดไม่ถึงอิ่มแล้วกินเข้าไปกินเข้าไปถ้าถึงอิ่มแล้วไม่ต้องไปถามหรอกชัดเจนเองพออสุภะพิจารณาอสุภะปุ๊บไปจนเป็นอสุภะจริงๆแล้วมันไม่เหลือเลยไม่เหลือคำว่าอสุภะเลยใช่ไหมในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลพอพิจารณาไปเนี่ยพิจารณาเห็นเป็นอสุภะก็เกิดความปิดกูลโสโครเกิดการรังเกียจเกิดการขยะขยันก็ไปจ้างเขามาฆ่าไปจ้างเขามาฆ่าตัวเองหรือตัวเองก็ไปฆ่าตัวเองไปอะไรต่ออะไรไปเนี่ยที่พระพุทธเจ้าไปอยู่ปางป่าเลไลใช่ไหมล่ะที่ในพุทธประวัติมีไว้นั่นน่ะพระเนี่ยไปพิจารณาอสุภะเป็นอสุภะโอ้โหรังเกียจขยะขยงกินก็ไม่ได้นอนไม่หลับอยู่กับกองของเน่าของเหม็นของอะไรต่ออะไรโอ้ยในสุดไปจ้างเขามาฆ่าตัวเองบ้างตัวเองไปฆ่าตัวเองบ้างอะไรพวกนั้นเนี่ยจนกระทั่งว่าพระสงฆ์ไปแจ้งกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยมาตำหนิติเตียนพระพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็เลยบัญญัติมาเนี่ยต้นบัญญัติที่ฆ่ามนุษย์เป็นปาราชิกเนี่ยเกิดขึ้นมาจากอันนี้เกิดขึ้นมาจากต้นบัญญัติในนี้ฆ่าตัวเองก็เป็นมนุษย์เนี่ยการฆ่ามนุษย์เป็นอาบัติปาราชิกคือขาดจากความเป็นพระใช่ไหมเนี่ยเรามันยังไม่ถึงที่สุดมันไปรังเกียจไปรังเกียจมันพิจารณาสุภาพโอ้รังเกียจแล้วโอ้โหยอมแล้วยอมไอ้ความรังเกียจใช่ไหมเอามันจะรังเกียจขนาดไหนก็ตามเด้อเนี่ยแต่มันยังไม่อิ่มไม่พอพิจารณาลงไปเรื่อยๆจนไม่มีความเป็นสุภาพเหลือมันอสุภาพล้วนๆมันไม่มีทางออกแล้วอ่ะมันไม่มีทางออกไปทางรังเกียจไม่รังเกียจอะไรมันแต่เป็นคืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบนั้นน่ะเมื่อมันไม่มีทางออกแล้วเนี่ยมันย้อนเข้ามาที่จิตเองบอกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยอมจนตอกแน่นอนพอไปถึงสุดทางจนตอกแล้วมันย้อนเข้ามาเองปัญญาก็เหมือนกันน่ะมันไปจนตอกแล้วมันย้อนเข้ามาเองย้อนเข้ามาด้วยตัวจิตเหรอพอย้อนเข้ามาตัวจิตปุ๊บมันเห็นชัดเจนเลยว่าที่สุภะอสุภะเนี่ยเพราะจิตตัวนี้ไปให้ความหมายเขาเองเท่านั้นเหรอแต่จริงๆแล้วร่างกายมันเป็นอย่างนี้มาตลอดมาตั้งแต่อนันตกาลแล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิดแล้วเราเกิดแล้วเราตายไปมันก็เป็นอยู่ของมันอย่างนี้มันไม่ได้ว่ามันเป็นสุภะหรืออสุภะแต่มันเป็นเช่นนี้เองแต่จิตตัวนี้ไปให้ความหมายเขาตอนนี้ถ้าถามว่าจะพิจารณาไปถึงเมื่อไหร่ถึงพอพิจารณาจนไปมันจนสันติโกรู้แจ้งด้วยตัวของเราเองเหมือนกินข้าวเมื่อไหร่จะพอกินเอาไปถ้ามันอิ่มแล้วมันรู้เองหรออันเดียวกันเนี่ยนะคำถามต่อไปนะคะทำยังไงอะไรก็ยังไม่เคยเห็นความจำเป็นในการฝึกสมาธิสักทีชอบแต่การให้ทานเฉยๆจะทำยังไงดีนะคะเหมือนกับเรามีนานะเรามีนาเราก็ไปไถแต่นาไปฆ่าแต่ไอ้หญ้าต่างๆเราก็มานั่งดีใจโอ้ยนาของฉันอ่อนนุ่มนาของฉันเนื้อนาดีใสสะอาดแต่พอไปสักคู่สักยามหนึ่ง 3-4-5 วันผ่านไปลกลุงลังไปด้วยวัชพืชอีกเอ้าเกิดเศร้าหมองก็จะไปไถอีกไปฆ่าอีกก็ดีนั่งดีใจสักคู่เดียวมันก็ลกลุงลังมาอีกก็เป็นอยู่แบบนั้นตลอดพวกเราก็เหมือนกันใช่ไหมพวกเรามาเนี่ยพอเราให้ทานเราไปทำทานทำความดีความอะไรต่ออะไรก็ตามเด้อมาได้ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานวันนี้ฉันได้ไปทำบุญหน่อยนะฉันได้ไปทานทานอย่างนั้นนะฉันได้สร้างบุญอย่างนี้ดีใจเบิกบานผ่องใสพอกลับมาบ้านเห็นไอ้นู่นลกลุงลังเห็นไอ้นี่ลกลุงลังไอ้นั่นฝังหูไอ้นี่ฝังตาเออาร์โวยวายอีกไปจิตเศร้าหมองอีกมันก็เดี๋ยวพุ่งอยู่อย่างนั้นนี่แหละเพราะขาดการภาวนาเห็นไหมเหมือนกับทำนาเนี่ยเราไถนาเตรียมพื้นดินดีแล้วปักน้ำลงไปที่ท่านอยากกินข้าวแต่ถ้าเราไม่ไถดินมันก็แข็งกระด้างลกลงหลังเลยจะไปปักน้ำมันจะเกิดไหมล่ะมันไม่เกิดเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องไปเตรียมพื้นดินซะก่อนเตรียมพื้นดินด้วยการไถด้วยการฆ่าแล้วเราก็ไปปักน้ำมันก็งอกงามขึ้นมาไอ้นี่เหมือนกันเรามาเตรียมผืนจิตเตรียมการอยู่ร่วมกันของพวกเราอยู่คนเดียวในโลกนี้ไม่ได้เราก็ต้องเตรียมชีวิตของพวกเราเองให้มีความเบิกบานมีความผ่องใสมีความสบายในระดับหนึ่ง
ด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลนะคือด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจเนี่ยทานเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากน้ำความมีน้ำใจไอ้น้ำใจมันก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่น้ำใจการแสดงออกน้ำใจเนี่ยคือวัตถุการเจือจางเผื่อแผ่ออกไปการช่วยเหลือกันนี่แหละคือแสดงตัวแสดงออกถึงน้ำใจนะถ้ามีน้ำใจต่อกันแล้วเนี่ยคิดดูว่าในครอบครัวจะอบอุ่นไหมสังคมของเราจะอบอุ่นไหมมันมีแต่ความอบอุ่นมีแต่ความเบิกบานในการอยู่ร่วมกันมันไม่มีปริโภคความกังวลถึงจากการปีนเกลียวกันเอารัดเอาเปรียบกันคดโกงกันอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาจากน้ำจิตน้ำใจจากนั้นในความเป็นคนปุถุชนคนมีกิเลสเราก็ต้องรู้จักอดกั้นควบคุมกิเลสไว้อย่าปล่อยมันล้นขอบล้นเขตสาดกระจายเปิดเปื้อนออกไปมันจะเกิดการเบียดเบียนเกิดความเศร้าหมองขึ้นมาไอ้ความอดกั้นต่อกิเลสควบคุมกิเลสไว้นี่เราเรียกกันว่าศีลเราไม่ต้องไปเข้าไปสมาทานไปวัดไปวาไปที่ไหนว่าปานาติปาหรืออธินาอะไรต่ออะไรขอให้มีความอดกั้นต่อกิเลสได้เถอะถ้าเรามีความอดกั้นต่อกิเลสความโกรธไม่ปล่อยล้นขอบล้นเขตมานำกายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือในทางด่าทางฆ่าทางตีศีลข้อหนึ่งเราก็บริสุทธิ์เลยเห็นไหมล่ะเนี่ยศีลแต่ละข้อเพราะเราควบคุมกิเลสมันอยู่ในขอบในเขตได้จากนั้นก็ไม่เกิดการปีนเกี่ยวกันในการอยู่ร่วมกันครอบครัวก็อบอุ่นสังคมก็อบอุ่นรวงงานก็อบอุ่นจากนั้นเราไม่มีปริโภคจิตใจมันเบาสบายเราก็มาปักดำภาวนาเขาภาวนาเขามันก็ภาวนาง่ายจิตก็สงบง่ายเพราะมันไม่มีความยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะการอยู่ร่วมกันเพราะการดำเนินชีวิตพอจิตมันสงบมันก็มีความตั้งมั่นหนักได้มั่นคงที่เราเรียกว่าสมาธิตอนนี้เราไปสัมผัสอะไรมาสัมผัสอะไรขวางหูขวางตามันก็ไม่ขวางเพราะใจมันไม่ขวางเราก็ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มาขวางตาขวางหูนั่นแหละเราจะเกี่ยวข้องได้ด้วยความแยบคายรอบคอบนี่แหละที่ปัญญาเราดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเราจะมีปัญญาในการดำเนินชีวิตไปปัญญาตัวนี้จะเป็นสัมมาทิฏฐิพาการดำเนินชีวิตที่ชอบที่ถูกต้องผลที่สุดก็เป็นนำพาชีวิตเราไปสู่ความเจริญสู่ความก้าวหน้านั่นเพราะฉะนั้นทำยังไงถึงจะยินดีพอใจทำสมาธิก็ต้องเตือนตัวเองสอนตัวเองให้ได้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ไปอาบน้ำเย็นเดี๋ยวก็มาลาดน้ำร้อนเดี๋ยวลาดน้ำเย็นเดี๋ยวลาดน้ำร้อนเนี่ยพอไปมาหนุนเบื่อไม่ได้นะคำสุดท้ายนะคะถ้าภาวนาแล้วติดความสงบควรจะทำยังไงคะเพื่อให้สามารถเข้าสู่การมีปัญญาได้ภาวนาติดความสงบ คือพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทุกอย่างมีเป็นคู่กันเช่นมีมืดก็มีสว่างมีดีก็มีชั่วใช่ไหมมีเป็นคู่กันตอนนี้คำว่าสัมมาสมาธิสมาธิที่ชอบเมื่อมีสมาธิที่ชอบมันก็ต้องมีสมาธิที่ไม่ชอบใช่ไหมเช่นสัมมาทิฏฐิมันก็มีมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็มีความเห็นที่ไม่ชอบสัมมาสมาธิมันมีสัมมาสมาธิสมาธิที่ชอบแสดงว่ามันต้องมีสมาธิที่ไม่ชอบมิจฉาสมาธินี่แหละที่กล่าวนั่นแหละคือมิจฉาสมาธิติดแต่สุขติดแต่สบายโอ้ยพอจิตมันมีความสงบมันสบายก็ติดแต่ความสบายติดแต่ความสบายแล้วมันเหมือนกับว่าเราติดแต่กินนอนพักผ่อนมันสบายนี่แต่กินนอนเดี๋ยวก็พักมีแต่การพักผ่อนมันสบายแล้วได้เงินไหมล่ะชีวิตของเราปรารถนาอยากจะได้เงินเพราะนั้นการจะได้เงินมันได้เงินมาจากการทำงานแต่ถ้าการทำงานมันเป็นเหตุให้ได้เงินมาเราทำแต่งานเดี๋ยวไม่พักผ่อนไม่กินไม่อยู่หลับนอนเลยเนี่ยมันจะเอากำลังที่ไหนไปทำงานเพราะนั้นเราก็ต้องพักผ่อนให้หายเด็ดหายเหนื่อยมีกำลังวังชาด้วยการบำรุงดูแลพอมีกำลังหายเด็ดหายเหนื่อยกระฉับกระเฉงแล้วไปทำงานพอทำงานอ่อนล้ามาเด็ดเหนื่อยมาพักผ่อนมากินอยู่หลับนอนซะหายเหนื่อยแล้วไปทำงานให้มันเหมาะควรกันมันหนุนกันแบบนี้มันก็ได้เงินได้ทองมางานการนั้นก็สำเร็จ
ผลตอบแทนมาเป็นเงินเป็นทองไอ้สมาธิก็เหมือนกันสมาธิเป็นการพักจิตพักจิตจากการความเหน็ดเหนื่อยจากของจิตนี้พักจิตหายจากความเหน็ดเหนื่อยความเหน็ดเหนื่อยของจิตก็คือความอ่อนล้าคือความฟุ้งซ่านคือความแสบสายยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นแหละคือการแสดงออกถึงความอ่อนล้าของจิตพอเราพิจารณาไปเนี่ยจิตมันเริ่มวอกแวกจิตมันเริ่มเลาะแหละออกไปแล้วเริ่มอ้อยอิงเริ่มปิดแวะแหละนั่นแสดงว่าจิตมันเหน็ดเหนื่อยเหมือนร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตเริ่มอ่อนล้าจากการพิจารณาเราก็ต้องมาพักจิตพักจิตก็คือสมาธิคือความสงบพอพักจิตมีความสงบอิ่มเอิบเบิกบานผ่องใสแล้วออกไปทำงานคือพิจารณามันก็ได้ผลการพิจารณาก็มันก็ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าศีลเป็นตัวหนุนสมาธินะสมาธิเป็นตัวหนุนปัญญาปัญญาที่อบรมจิตดีแล้วย่อมพ้นจากกองทุกข์มันต้องเป็นคู่มันไปแบบนี้ต้องหนุนกันไปขาดอันใดไม่ได้เพราะนั้นติดในสมาธิชอบแต่สมาธิเอกคือพวกขี้เกียจใช่เข้าใจไหมล่ะอย่านะพักเป็นพอประมาณพออิ่มแล้วรีบไปทำงานรีบพิจารณาต้องเป็นแบบนั้นนี่แหละการปฏิบัติธรรมมันต้องหมุนกันต้องเกี่ยวเนื่องกันเหมือนการทำนาเนี่ยเราจะไปเอาส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วมาทิ้งอีกส่วนหนึ่งไม่ได้มันต้องสมบูรณ์ไปด้วยการไถการคาดการปักดำใช่ไหมการปฏิบัติธรรมของพวกเราเหมือนกันมันต้องสมบูรณ์ไปด้วยทานศีลภาวนาขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้เรียกว่ามัคสมังคีบางคนเนี่ยไปเจออาจารย์บางองค์นะมีท่านเคยบอกว่าโอ้ยมันไม่ต้องไปสมาธิหรอกสมาธิมันอ้อยอิงมันเชื่องช้าทำวิปัสสนาไปเลยพิจารณาทำวิปัสสนาไปเลยมันรวดเร็วก็เหมือนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยนะไม่เห็นว่าท่านต้องทำท่านต้องทำสมาธิเลยท่านฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเดินไปตั้งวิปัสสนาท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เอายกเอาปัญจวัคคีย์เข้ามาเปรียบเทียบปัญจวัคคีย์เนี่ยท่านทำสมาธิมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่ประสูตินู่นน่ะเห็นมั้ยพระอัญญาโกฏัญญะเนี่ยเป็นพราหมณ์ทำนายพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าประสูตินั่นน่ะอีท่านหนักแน่นเป็นสมาธิมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วอ่ะมันเป็นพื้นเป็นฐานของจิตเป็นแน่นมาจากความเป็นนักบวชจากความเป็นฤาษีชีภัยเนี่ยท่านทำสมาธิแต่ท่านไม่มีปัญญาคือสมาธิท่านแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวแน่นเป็นภูเขาหินศิลาแท่งทึบมาแล้วแต่ไม่มีปัญญาพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะชี้บอกทางปุ๊บทะลุเลยนั่นจะไปเอามาเปรียบเทียบไปมาได้ยังไงไอ้พวกเราโอ้โหจิตมันเคยสงบเนี่ยจะคังหรือเปล่าเพราะนั้นก็จำเป็นจะต้องมีสมาธิขึ้นมาซะก่อนแต่ปัญญาวัคคีย์ทั้ง5ทั้งมันเป็นสมาธิมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถ้าพูดง่ายๆตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่ประสูติดูนะใช่ไหมมาเปรียบเทียบกันไม่ได้คนละอ่านกันเข้าใจนะเออโยมเคยสงสัยเวลาใครไปทำบุญหรือปฏิบัติธรรมท่านกลับมาบอกว่าเอาบุญมาฝากไม่ทราบว่าบุญที่ฝากมันได้หรือทั้งนั้นท่านเท่าที่เคยได้ยินได้ฟังมามีแต่ว่าบุญไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองโยมรบกวนท่านอาจารย์ช่วยอธิบายให้ด้วยนะคะใช่เอามาฝากกันได้แต่ไม่ได้หยิบมาฝากเพื่อเงินพอข้าวของเอามาฝากว่าเอามาฝากกันได้ด้วยกันเออฉันไปทำบุญมานะแหมฉันไปได้ทำไอ้ความดีนั้นมาบอกกล่าวให้เราร่วมอนุโมทนาด้วยยินดีด้วยในการทำบุญนั้นบุญเกิดขึ้นมาจากการอนุโมทนาบุญเกิดขึ้นมาจากความพอยินดีใช่ไหมล่ะไม่ใช่เอามาเป็นตัวเป็นตนพอเราอนุโมทนาเขาเรายินดีกับการบุญเขาก็เราก็เกิดเป็นบุญแล้วใช่ไหมล่ะไม่ใช่หยิบมาฝากกันแต่มาบอกกล่าวให้เราพลอยยินดีด้วยพลอยร่วมอนุโมทนาด้วยนี่เป็นแบบนั้นจึงเอาบุญมาฝากการทำทานโดยมี2 อย่างการทำทานแบบใช้เงินกับไม่ใช้เงิน
อานิสงส์ของการทำทานแบบไม่ได้ใช้เงินเป็นอย่างไรคะอาจจะใช้ทางด้านปัญญาหรือการทานด้วยการทานด้วยธรรมะดังเช่นพระสงฆ์ท่านทานแบบนี้ใช่ไหมท่านเนี่ยตอนนี้กำลังให้ทานอยู่เนี่ยแจกแจงธรรมะไปให้ทานไปท่านบอกการให้ทานเนี่ยการให้ทานอื่นเสมอด้วยการให้ทำเป็นทานไม่มีเพราะการให้ทำเป็นทานเนี่ยมันสามารถทำผู้รับทำนี้พ้นจากกองทุกข์ได้แต่การทานด้วยเงินทองด้วยอะไรมันก็ไปใช้จ่ายแค่อิ่มหนึ่งแค่ผ่านไปจุดหนึ่งเท่านั้นเองใช่ไหมแต่การให้ทำเป็นทานเนี่ยสามารถให้ผู้รับเนี่ยพ้นจากกองทุกข์ได้ท่านจึงบอกว่าเป็นการทานที่ประเสริฐที่สุดเพราะนั้นการทานด้วยเงินมันก็ไม่ใช่ว่าทานด้วยเงินทานด้วยเงินแต่ว่ามันยินดีพอใจแต่ทานแต่ไม่มีปัญญาในการให้ทานทานนั้นอาจจะไปสร้างบาปเป็นบาปก็ได้นะเพราะการให้เนี่ยการทานเนี่ยการทำบุญเนี่ยสมัยโบราณเรามักจะได้ยินเขาบอกว่าไปไหนไปทำบุญทำกุศลเขาจะคู่กันเลยนะทำบุญกุศลไอ้คำว่ากุศลคือความฉลาดไอ้คำว่าทำบุญคือความดีคือความสุขการหาการทำการสร้างความสุขด้วยปัญญาด้วยความฉลาดหรือการทำความดีด้วยความฉลาดมันมีปัญญามีความฉลาดคู่เคียงไปด้วยแต่ทุกวันนี้มันตัดไอ้กุศลออกไม่มีความฉลาดไม่มีปัญญาไม่ได้ใช้ปัญญากำกับไปด้วยยินดีแต่พอใจว่าการให้ทานเท่านั้นแหละคือการสละออกไปตอนนี้เราสละออกไปเราสละไปให้โจรเนี่ยโจรมันก็อาจจะไม่ได้กำลังเพิ่มกำลังมาทำความชั่วอีกมันจะเป็นบุญตรงไหนล่ะใช่ไหมล่ะเพราะนั้นถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเรามีปัญญามาเราให้ทานเราก็พิจารณาว่าการจะให้ทานต่อบุคคลผู้รับทานเนี่ยเขารับทานไปแล้วเขาจะสร้างประโยชน์หรือก็จะสร้างโทษไปเสริมกำลังให้เขาไปเพื่อเป็นประโยชน์หรือเพื่อเป็นภัยมันก็ได้คิดได้ลงใจเพราะนั้นท่านยังว่าไอ้การสละทานนั้นไม่ใช่ว่าการสละแล้วมันจะเป็นบุญท่านบอกว่าการเป็นบุญอย่างแท้จริงเนี่ยหนึ่งผู้รับทานของเราเนี่ยต้องเป็นบุคคลผู้มีศีลบริสุทธิ์เนี่ยเราทานไปบุคคลผู้มีศีลเนี่ยรับรองได้ว่าการรับของท่านจะไม่สร้างไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยต่อบุคคลผู้อื่นแน่นอนมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวเนี่ยคือบุคคลผู้มีศีลสองทานที่เราได้มาของที่เราได้มาเราได้มาด้วยความบริสุทธิ์เราไม่ได้ไปคดโกงเขาไม่ได้ไปเบียดเบียนเขามาสามเราต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจคือทำด้วยความปรารถนาบุญไม่ใช่ปรารถนาหน้าตาหรืออะไรต่ออะไรไปแบบนักการเมืองเรื่อยสอสออะไรทำเพื่อต้องการชื่ออย่างเดียวแค่นั้นเลยใช่ไหมล่ะเขาก็ได้ชื่อไปตอบแทนไปแล้วอ่ะใช่ไหมล่ะต้องทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์แบบนั้นด้วยบริสุทธิ์ความปรารถนาต้องการทานเป็นธรรมจริงเนี่ยถ้าประกอบไปด้วย3อย่างนี้แล้วการให้ทานนั้นมีอนิสงส์มากก็เปรียบเหมือนเราจะไปปลูกข้าวเนี่ยนะแล้วเราไปจัดทำนาเนี่ย1นาของเราดินดีเป็นนาที่ดินดีอุดมสมบูรณ์สองพันข้าวของเราเป็นพันข้าวดีใช่ไหมพันข้าวที่ดีสามเรามีกำลังที่หวานเราหวานลงไปดินก็ดีพันข้าวก็ดีโอ้มันงอกงามขึ้นมาให้ผลตอบแทนเป็นข้าวหอมมะลิเลยนะนี่อันนี้ก็เหมือนกันการให้ทานใช่ไหมตอนนี้การให้ทานด้วยวัตถุท่านก็ว่ามันเป็นของประเสริฐของดีแต่การให้ทำเป็นทานนี้ประเสริฐยิ่งกว่าเพราะสามารถพ้นจากกองทุกข์ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าลูกที่สามารถจูงพ่อแม่ไปปลูกศรัทธาพ่อแม่ที่ไม่มีศรัทธาให้เกิดศรัทธาพ่อแม่ที่ไม่ปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติธรรมนี่แหละคือการตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ที่ประเสริฐที่สุดเพราะสามารถให้พ่อแม่พ้นจากกองทุกข์ได้เราไปให้ข้าวให้น้ำให้เงินให้ทองมันก็กินอิ่มหนึ่งอิ่มหนึ่งไปเท่านั้นเองใช่ไหมล่ะมันได้ประโยชน์ทุกประเดี๋ยวประถาวแต่การให้ทำเป็นทานนี่มันได้ประโยชน์ถึงที่สุดนี่เข้าใจนะ